ดีค่ะขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนรวมไปถึงนักลงทุนที่น่ารักทุกท่านนะคะที่หน้าสุภัทรกิจเจตวิกิจค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานแถลงข่าวและนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนและสื่อมวลชนแมคโครโลตัสเปิดยุทธศาสตร์ Omni Channel หรือ O2O ผสานค้าส่ง B2B และค้าปลีก B2C สู่การเติบโตในระดับภูมิภาคเดินหน้าเสนอขายหุ้น PO หลังก.ล.ต.อนุมัติไฟลิ่งพร้อมเปิดราคาเสนอขายและวันจองซื้อค่ะถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะคะสำหรับแมคโครและโลตัสที่ครั้งนี้ผสานความแข็งแกร่งค่ะเพื่อมุ่งหน้าสู่การเติบโตในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกที่ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยแต่หลังจากนี้กำลังจะเติบโตอย่างยิ่งใหญ่และยั่งยืนในระดับภูมิภาคอีกด้วยนะคะรายละเอียดทั้งหมดของก้าวย่างสำคัญครั้งนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันค่ะผู้บริหารท่านแรกนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะคุณสุชาดาอิทธิจารุกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจสยามแมคโครท่านที่2ค่ะคุณสาวลักษณ์ถิถาพันธ์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจสยามแมคโครสายงานกรุ๊ปแชร์เซอร์วิสและท่านที่3ค่ะคุณสมพงษ์รุ่งนิรัติสายประธานคณะผู้บริหารธุรกิจโลตัสประเทศไทยท่านที่4คุณทรินทร์ธนียวรรณกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซโลตัสเอเชียแปซิฟิกยกเว้นประเทศจีนและท่านที่5ค่ะคุณพิเชษฐ์สิทธิอำนวยกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและท่านสุดท้ายนะคะคุณสิทธินาถตั้งตรงจิต Division Head สายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายค่ะและตอนนี้นะคะผู้บริหารทั้ง6ท่านก็อยู่กับพี่หน้าตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตค่ะว่าวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญนะคะของทั้งแมคโครและโลตัสนะคะที่จะมาร่วมเปิดเผยนะคะถึงข้อมูลสำคัญค่ะที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้แน่นอนนะคะว่าหลายคนจับตามองค่ะว่าศักยภาพในการเติบโตของทั้งแมคโครและโลตัสหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างและมีความน่าสนใจที่จะเปิดโอกาสนะคะให้บรรดาผู้ลงทุนส่วนบุคคลอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยร่วมกับโอกาสการเติบโตครั้งนี้ด้วยคำถามแรกที่น่าขออนุญาตให้คุณสุชาดาเล่าให้ฟังกันก่อนนะคะว่าคุณสุชาดามองว่าก้าวย่างสำคัญครั้งนี้เนี่ยศักยภาพของแมคโครจะเป็นอย่างไรต่อไปและเราเตรียมพร้อมรับมือกับการเติบโตครั้งสำคัญไว้อย่างไรบ้างคะคุณสุชาดาคะขอบคุณค่ะคุณทีน่าคะดิฉันอยากจะขอเริ่มอย่างนี้นะคะว่าจากการที่แมคโครรวมกับโลตัสแล้วเนี่ยวันนี้เรามีพันธกิจหลักนะคะที่เราจะมุ่งที่จะเป็นผู้นำองค์กรอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียนะคะในการที่จะประสานช่องทางอย่างหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น B2B ซึ่งเป็นค้าส่งนะคะหรือว่าเป็นค้าปลีก B2C นะคะอันนี้เป็นเป้าหมายสำคัญของเราเลยจากการที่เราได้รวมกันนะคะทีนี้มาดูว่าแล้วพอเรารวมกันแล้วเนี่ยเรามีสถานะณวันนี้เป็นอย่างไรนะคะสถานะในวันนี้นะคะจากการที่เราได้รวมกันแล้วเนี่ยเรามีฐานลูกค้าขนาดใหญ่เลยแล้วก็เกื้อกูลกันด้วยมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั้งลูกค้าผู้ประกอบการหรือว่าเป็นลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคสุดท้ายนะคะและการที่เราจะบริการลูกค้าได้เนี่ยวันนี้เรามีรูปแบบของร้านค้าในหลายๆรูปแบบเลยด้วยการที่เรามีออนไลน์ด้วยนะคะเรามีระบบนิเวศของการทำธุรกิจแบบออนไลน์สำหรับลูกค้าทุกกลุ่มนะคะแล้วโดยเฉพาะเราเป็นผู้นำทางด้านออนไลน์ทางด้านอาหารสดนะคะแล้วก็พวกสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะจากนั้นเนี่ยเรามีการสนับสนุนนะคะในการทำงานร่วมกันเนี่ยเราได้มีการที่จะร่วมกันจัดหาแหล่งสินค้านะคะคัดสรรสินค้าในที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มที่ดิฉันได้กล่าวมานะคะจากวันนี้ไปเนี่ยเราจะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นโดยการรวมกันแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราอาจจะลดการซ้ำซ้อนอะไรได้หลายๆอย่างนะคะในธุรกิจของเราทั้งสองส่วนนี้และที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะเราจะสร้างแพลตฟอร์มแห่งโอกาสนะคะให้กับทุกๆหน่วยงานที่เราเกี่ยวข้องนะคะกับผู้มีส่วนได้เสียนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าจะเป็นทาง SME ทางคู่ค้าของเราแม้กระทั่งพนักงานนะคะหรือว่าทางผู้ถือหุ้นนักลงทุนด้วยกันด้วยนะคะทีนี้มาดูนะคะว่าเมื่อเรารวมกันวันนี้เรามีรูปแบบอะไรบ้างที่จะนำเสนอกับทางกลุ่ม
ลูกค้าของเรานะคะหรือสมาชิกทุกๆกลุ่มนะคะเรามีรูปแบบของธุรกิจอยู่3รูปแบบค่ะในส่วนของที่เป็นค้าส่งเนี่ยก็เป็นส่วนของแมคโครที่อยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลาถึง32ปีแล้วนะคะแล้วก็มีส่วนของค้าปลีกก็จะมี Lotus ซึ่งวันนี้ได้ทำแบรนด์ใหม่สวยงามมากเลยค่ะน่าทันสมัยมากทีเดียวนะคะจากนั้นเนี่ยก็มีพื้นที่ให้เช่านะคะซึ่งมีอยู่ในห้างขนาดใหญ่ของ Lotus เมื่อเรารวมกันแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเรามียอดขายในปีที่แล้วเนี่ยเมื่อรวมกันเนี่ยถึง 427,000 ล้านบาทนะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ค่ะทีนี้เรามาดูว่าแล้วอนาคตเนี่ยเราจะไปทางไหนอย่างคุณทีน่าถามว่าแล้วต่อไปเราจะไปอย่างไรนะคะเราจะไปยังไงแน่นอนนะคะอันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือว่าเราก็ยังคงมีการขยายธุรกิจของเรานะคะสาขาของเราไปอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีหลายรูปแบบที่จะสามารถไปให้บริการกับลูกค้าผู้ประกอบการแล้วก็ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคสุดท้ายได้และที่สำคัญนะคะประการที่สองที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็ท่านจะได้เห็นท่านได้เห็นมาบ้างแล้วนะคะแต่จากนี้ไปเนี่ยท่านจะเห็นมากเลยซึ่งก็คือการค้าแบบเขาเรียก O2O หรือว่า Online to Offline นะคะก็คือการใช้ระบบของออนไลน์เข้ามาช่วยนะคะซึ่งนี้ท่านจะได้รับฟังต่อไปนะคะในส่วนจากนี้ไปจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะมีเรื่องของการที่ปรับทาง Lotus เนี่ยได้มีการทำเรื่องของการปรับแบรนดิ้งนะคะปรับสโตร์นะคะให้มีความทันสมัยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นและเมื่อเราทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยเราจะผนึกกำลังกันที่จะสร้างสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะกับลูกค้ากลุ่มไหนก็แล้วแต่กับผู้ค้าของเราด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะในส่วนของเรากันเองและที่สำคัญนะคะเรามีโอกาสที่จะเติบโตไปในต่างประเทศด้วยซึ่งถ้าเราจะเป็นหนึ่งในภูมิภาคนี้เนี่ยเราก็จะมาดูนะคะว่าแล้วตลาดในต่างประเทศของเราเนี่ยมียังไงบ้างนะคะโอกาสในการที่เราจะเติบโตไปในตลาดต่างประเทศเนี่ยถ้าเราดูในสไลด์ด้านขวามือนะคะจะเห็นว่าที่เป็นวงกลมก้อนใหญ่ๆสีฟ้านั่นนะคะก็คืออันนั้นก็จะเป็นของเมืองจีนนะคะแต่ว่าเรามาดูว่าการที่ผู้นักธุรกิจหรือว่าบริษัทหรือว่าหน่วยงานนะคะที่เป็นการค้าแบบอุปโภคสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่เนี่ยนะคะเข้ามาเนี่ยในประเทศต่างๆเนี่ยยังถือว่าน้อยมากอย่างในประเทศอินเดียเนี่ยมีเพียงแค่ 10% เท่านั้นถ้าท่านดูนะคะไล่ขึ้นไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียหรือว่าในฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะเราดูนะคะว่าจะมีธุรกิจแบบที่เป็นสมัยใหม่ทางด้านสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยจะน้อยมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสนะคะที่เราจะได้มีการขยายตัวไปในตลาดต่างประเทศมากขึ้นตามพันธกิจของเรานะคะที่ดิฉันได้เรียนไว้ตั้งแต่ต้นนะคะตลาดเนี้ยใหญ่ถึง 3.5 ล้านล้าน US ดอลลาร์นะคะซึ่งถือว่ามีโอกาสมากที่เราจะไปเติบโตในต่างประเทศแต่อันนี้เนี่ยก็ต้องดูนะคะว่าเราจะไปได้ในช่วงไหนนะคะนี่ต้องขึ้นอยู่กับโอกาสด้วยแต่เราก็กำลังทำการศึกษาอยู่อย่างเร่งรีบค่ะและเมื่อเราจะไปต่างประเทศนะคะดิฉันอยากจะเรียนว่าเราไม่ไปคนเดียวนะคะเราไม่ได้ไปคนเดียวเราอยากที่จะนำบริษัทไทยนะคะผู้ผลิตสินค้าไทยนะคะไปด้วยกันนะคะเป็นโอกาสในการที่จะท่านเหล่านั้นเนี่ยจะผลิตสินค้าไปในตลาดต่างประเทศได้นะคะการที่เราจะดูแลทาง SME นะคะซึ่งทุกท่านเนี่ยคงจะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติของเราเป็นอย่างยิ่งเนี่ยเราก็จะดูว่าช่องทางทางด้านการตลาดนะคะเราเป็นช่องทางหนึ่งที่จะขยายช่องทางทางการตลาดให้กับทางผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดย่อมอะไรต่างๆได้มากมายและการนำนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือได้เราจะร่วมกันที่จะพัฒนาสิ่งดีๆนะคะไม่ว่าจะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศและถ้าเผื่อว่าท่านอาจจะมีเรื่องเงินทุนหรือว่าแหล่งเงินทุนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็น่าจะเป็นตัวที่จะเชื่อมโยงนะคะที่จะนำท่านไปสู่สถาบันการเงินเพื่อจะช่วยทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะมีสินค้านะคะผลิตสินค้าที่ดีๆและเราก็จะได้ไป
ด้วยกันด้วยนะคะในต่างประเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะทำในอนาคตต่อไปค่ะคุณทีน่าค่ะค่ะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่คุณสุชาดาได้เรียนไปแล้วนะคะว่านี่คือการผสานความแข็งแกร่งของทั้งแมคโครผู้นำในธุรกิจค้าส่งนะคะและโลตัสนะคะที่เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกในบ้านเราแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าหลังจากนี้ความแข็งแกร่งที่จะนำมารวมกันนั้นจะเกิดขึ้นเพื่อให้ประสบการณ์ของผู้บริโภคเนี่ยดีที่สุดนะคะและไม่ใช่แค่ผู้บริโภคที่ดีที่สุดอย่างเดียวนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าบรรดาผู้ค้าบรรดา SME เนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยเพราะว่าแพลตฟอร์มแห่งโอกาสอย่างที่คุณสุชาดาได้เรียนไปนะคะหลังจากนี้การเติบโตและก็การตั้งเป้าที่จะไปเป็นผู้เล่นรายสำคัญในระดับภูมิภาคนั้นแมคโครและโลตัสไม่ได้ไปคนเดียวแต่จะพา SME ไทยผู้ประกอบการไทยไปเติบโตในตลาดเหล่านั้นด้วยกันด้วยนะคะแน่นอนนี่คือในฝั่งของแมคโครนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารของโลตัสอีกหนึ่งท่านคุณสมพงษ์ค่ะอยากให้คุณสมพงษ์เล่าในมุมของโลตัสกันบ้างค่ะว่าหลังจากที่เรามาร่วมมือกันครั้งนี้แล้วเนี่ยศักยภาพและการเติบโตของโลตัสจะเป็นอย่างไรต่อไปคะครับขอบคุณมากครับคุณจีน่าคือผมอยากจะฉายภาพให้เห็นเนี่ยเป็นประมาณ4ภาพด้วยกันนะคือถ้าภาพแรกเนี่ยคือการเจริญเติบโตของการเติบโตของแบรนด์นะคือผมคิดว่าถ้าลูกค้านะครับก็ผู้ลงทุนทุกท่านเนี่ยทราบและรู้จักแบรนด์ Lotus อยู่แล้วแล้วเราก็มีความแข็งแกร่งมากนะครับในธุรกิจที่เราเรียกว่า B2C ซึ่งก็คือธุรกิจที่มีร้านค้าถ้าเรามองเครือข่ายของเราเนี่ยร้านค้าของเราปัจจุบันเนี่ยนะครับมีมากกว่า 2,000 สาขาแล้วก็ไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยครับมีที่ประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียเรายังมองเห็นโอกาสครับว่าการเติบโตเครือข่ายร้านค้าเนี่ยยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้อีกนะตามศักยภาพในประเทศไทยแล้วก็ที่มาเลเซียแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับคือการปรับปรุงแบรนด์ของเราเนี่ยให้ทันสมัยแล้วก็ถูกใจลูกค้ามากขึ้นแล้วก็ตัวที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยเราอยู่ในช่วงระหว่างการเปลี่ยนแบรนด์ถ้าลูกค้าทราบดีนะครับจากแบรนด์ Tesco Lotus มาเป็น Lotusถ้าพวกเราสังเกตให้ดีนะครับว่าคำว่า Lotus เนี่ยนะฮะจะมี apostrophe s ตามข้างหลังซึ่งก็มีคนถามผมเยอะแหละว่ามันแปลว่าอะไรนะแต่จริงๆเนี่ยถ้าทุกท่านสังเกตให้ดีเนี่ยมันไม่ใช่ apostrophe s มันคือเครื่องหมายดอทพินนะครับบวกกับตัว s ซึ่งหมายถึงว่าตัว s เนี่ยนะครับแทนคำว่า smart ดอทพินคือ destination เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการสร้างโลตัสยุคใหม่เนี่ยให้เป็นจุดหมายของความสมาร์ทความสมาร์ทในการช้อปปิ้งนะความสมาร์ทในการจับจ่ายใช้สอยอันนั้นคือปรัชญาของแบรนด์ของเราซึ่งเราเริ่มใช้ตัวนี้เนี่ยลงไปปรับร้านค้าของเราทั่วทั้งประเทศแล้วเราก็มีแบรนด์ใหม่ๆออกมานะครับรวมถึงการปรับโพซิชันนิ่งของตัวร้านเนี่ยให้เหมาะสมกับลูกค้ามากขึ้นเราเรียกว่าโลตัสโกเฟชความเป็นโลตัสยุคใหม่เนี่ยมันต่อยอดจากความต้องการของผู้บริโภคแบบเดิมนะครับที่ต้องการช็อปแค่เพียงในร้านค้ามาสู่การช็อปแบบออมนิแชนเนลเป็นสมาร์ทช็อปปิ้งเอ็กซ์เพียร์เรนซ์ซึ่งตรงนี้มันคือการต่อยอดและก็เอาดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่โลตัสทำมาตลอดระยะเวลานะครับในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาค่ะนะในการปรับปรุงแบรนด์ให้ทันสมัยนะฮะและความหวังของเราก็คือว่าเราต้องการเอาแบรนด์นี้นะครับไปปักธงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันเป็นแบรนด์คนไทยฮะที่เราจะมีความภูมิใจที่จะเป็นตัวแทนของคนไทยทุกคนเอาแบรนด์นี้ไปปักธงและบอกได้ว่านี่คือแบรนด์ของคนไทยและเราเติบโตจากผู้เล่นในระดับประเทศกลายเป็นระดับภูมิภาคการปรับปรุงร้านค้าพวกนี้นะครับสำคัญที่สุดก็คือต้องเอาดิจิตอลเข้ามาช่วยแน่นอนก็ต้องมีระบบเรื่องของออนไลน์นะซึ่งแน่นอนเดี๋ยวในโอกาสต่อไปเนี่ยเดี๋ยวคุณกฤตก็คงมาพูดจะเพิ่มเติมให้ฟังได้แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนอกจากการเติบโตของร้านค้าซึ่งคือแง่มุมแรกแล้วนะครับแง่มุมที่สองคือการเติบโตของธุรกิจศูนย์การค้านะครับถ้าในหน้าถัดไปนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกท่านทราบดีว่าโลตัสร้านใหญ่เนี่ยมันจะมาพร้อมกับศูนย์การค้าเสมอซึ่งถ้ารวมทั้งในประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียนะครับเรามีพื้นที่เช่าเพื่อให้ผู้ค้าเนี่ยเข้ามาเช่าพื้นที่เพื่อทำการค้าเนี่ย
มากกว่า1ล้านตารางเมตรนะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 700,000 กว่าค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็บริหารกองทุน LPF นะครับซึ่งมีร้านอยู่ในนั้นเนี่ยอีก23ล้านนะฮะพื้นที่เราอีกประมาณ 300,000 กว่าตารางเมตรแล้วก็ Lotus เนี่ยถือหุ้นอยู่ 25% การเติบโตของศูนย์การค้าเนี่ยเป็นการตัวประกอบนะฮะที่ทำให้นะครับธุรกิจของไฮเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นนะมันจะทำให้ตัวร้านเนี่ยนะได้เป็นกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าสมาร์ทคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์แทนที่จะเป็นแค่ร้านค้ามันมีมุมมองของเรื่องของอีโมชันนอลเนี่ยเข้ามาเพิ่มจากฟังก์ชันนอลของการช้อปปิ้งนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นการต่อยอดสำคัญเลยนะที่ทำให้ธุรกิจศูนย์การค้าเนี่ยนอกจากที่เราคิดว่าเราจะทำธุรกิจศูนย์การค้าแค่ในประเทศไทยเรายังมีการต่อยอดไปในระดับภูมิภาคในประเทศต่างๆที่เราจะขยายตัวไปข้างหน้าด้วยนะครับถ้าเรากลับมาดูประเทศไทยนิดนึงนะครับในหน้าถัดไปเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ารูปแบบนะครับที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็มี3รูปแบบใหญ่ๆมีทั้งใหญ่กลางเล็กนะซึ่งก็เราก็มีการดีไซน์ออกแบบให้เหมาะสมสิ่งที่ผมอยากจะเน้นแล้วก็ให้เห็นภาพชัดว่าเวลาเราบอกว่าโลตัสทำธุรกิจศูนย์การค้าเนี่ยเราไม่ได้ทำธุรกิจศูนย์การค้าขนาดใหญ่แต่เราทำธุรกิจศูนย์การค้าขนาดที่เหมาะสมกับแต่ละชุมชนแล้วก็แทรกเข้าไปในชุมชนสร้างออฟเฟอร์ต่างๆเนี่ยให้เหมาะกับแต่ละชุมชนซึ่งเน้นว่าเหมาะกับเขาสามารถใช้ให้เป็นที่นะครับสำหรับมาทานอาหารมาพบปะสังสรรค์มาพบปะเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่ค้าต่างๆก็จะถูกคัดเลือกให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่ขนาดก็เหมาะสมไม่ใหญ่เกินไปและที่สำคัญก็คือกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเกิดปัญหาที่ใดที่หนึ่งนะครับก็จะไม่ได้มีปัญหาภาพรวมไปหมดนะครับตรงไหนที่เจริญเติบโตได้เร็วก็ที่จะสามารถที่จะแคปเจอร์ตัวนั้นเนี่ยได้เร็วกว่าคนอื่นด้วยอันนั้นคือมุมมองของการเจริญเติบโตตัวที่2นะครับตัวที่3นะครับถ้าในหน้าถัดไปนะฮะก็จะเห็นว่าก็จะมีคนถามผมเยอะว่าเอ๊ะแล้วเราจะฟื้นตัวจากโควิดยังไงนะผมก็อยากจะเรียนอย่างเงี้ยนะครับว่าจริงๆเนี่ยเราปรับตัวมาตลอดในช่วงระยะในเวลาของโควิดเรารู้ว่าลูกค้าช้อปใกล้บ้านเรารู้ว่าลูกค้าเนี่ยไปช้อปออนไลน์เรารู้ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอาหารที่สดสะอาดมากขึ้นนะและที่สำคัญเรารู้ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการให้เราให้สิ่งที่คุ้มค่าคุ้มเวลากับเขาเพราะนั้นตลอดระยะเวลาเนี่ยไม่เพียงแต่ระยะฟื้นฟูนะครับระยะที่เกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็มีการปรับตัวนะครับอย่างเช่นการปรับให้ร้านของเราเนี่ยมาโฟกัสในเรื่องของฟู้ดมากขึ้นนะเอาร้านของเขาเนี่ยเข้าใกล้ชุมชนมากขึ้นอย่างเช่นการสร้างร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราว่าโกเฟชนะครับช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดเราก็ไม่ได้หยุดลงทุนนะครับเราก็มีการเปิดร้านเกือบ200แห่งเพื่อแทรกตัวเข้าไปในชุมชนแล้วก็ให้บริการกับลูกค้าในส่วนของมอลล์ในส่วนศูนย์การค้าก็เช่นเดียวกันนะครับว่าแน่นอนที่สุดนะในช่วงล็อกดาวน์เราก็ทำอะไรไม่ได้มากนอกจากช่วยสนับสนุนคู่ค้าของเรานะครับให้ได้รับการลดค่าเช่าเนี่ยอย่างเหมาะสมในระยะที่เราเริ่มฟื้นตัวขนาดนี้เนี่ยเราก็เห็นสภาวะของการฟื้นตัวในกลับขึ้นมาเรื่อยๆมีทราฟิกกลับเข้ามาในร้านเนี่ยในช้อปปิ้งมอลล์มากขึ้นคู่ค้าของเรานะครับก็เริ่มนะครับจะกลับเข้ามาพื้นที่เช่าของเรามากขึ้นในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับอัตราการเช่าเนี่ยลดอยู่ลงมาอยู่ที่ประมาณ 83% นะตอนนี้เราก็กลับขึ้นมาละเริ่มเห็นตัวเลข90และภายในปีหน้าเนี่ยเราก็คาดว่าตัวเลขเนี่ยจะกลับไปที่ 95% นะซึ่งเป็นอัตราเดิมของเรานะก่อนสถานการณ์โควิดจะเกิดขึ้นนะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าผมอยากเรียนว่าการฟื้นตัวเนี่ยพยายามสิ่งที่เราพยายามทำตลอดคือการปรับตัวของเราให้เหมาะสมกับลูกค้าบริการลูกค้ามากขึ้นใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้นตอบโจทย์เขามากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญข้อที่4อ่ะฮะก็คือการผนึกกำลังกับแมคโครผมว่าแมคโครกับโลตัสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคู่สร้างคู่สมคือผมไม่เห็นใครเหมาะเท่านี้แล้วคือถ้าต้องแต่งงานกันเนี่ยเขาเรียกว่าบุญเสมอกันนะฮะแมคโครเนี่ยเกิดในตลาดมา30ปีโลตัสก็เกิดในตลาด28 29ปีนะครับทุกคนเนี่ยบริบ
บริการในฝากที่ตัวเองถนัดแมคโครเติบโตใน B2B Lotus เติบโตใน B2C เราแกร่งทั้งสองด้านเอาแกร่งกับแกร่งมารวมกันเนี่ยผมเชื่อว่าเราแกร่งมากและแกร่งมากได้อย่างไรบ้างอันที่หนึ่งตามที่คุณสุชาดาพูดเลยครับข้อแรกรวมกันแล้วเนี่ยเราสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการไทยโดยใช้ศักยภาพที่เรามีอยู่นะโลต้ากับแมคโครรวมกันเรามีดี43แห่งในเมืองไทยซึ่งมันเป็นการสร้างเครือข่ายซัพพลายเชนที่แข็งแกร่งมากนะและเราก็พร้อมจะใช้ศักยภาพตัวนี้ลงไปสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยลงไปสนับสนุนเกษตรกรนะครับให้เขาทำงานร่วมกับเราและลดต้นทุนซึ่งแน่นอนฮะลดต้นทุนเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยได้ประโยชน์โลตัสแมคโครได้ประโยชน์ลูกค้าได้ประโยชน์นั่นคือข้อแรกข้อที่สองแน่นอนครับหน้าร้านเราจะไม่เหมือนกันเราบอกว่าเราโฟกัสลูกค้าคนละกลุ่มแต่หลังร้านมีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกันและมันก็เป็นจุดที่เราผนึกกำลังกันได้การผนึกกำลังตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของแพลตฟอร์ม IT ในเรื่องของการทำงานหน้าร้านในเรื่องของโลจิสติกเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันสร้างนะครับประสิทธิผลประสิทธิภาพของการทำงานที่มากขึ้นแล้วก็อันดับสุดท้ายครับแมคโครกับโลตัสรวมกันเราเห็นลูกค้าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายทางเรารู้ความต้องการของลูกค้าเนี่ยตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ผู้ประกอบการนะครับจนถึงลูกค้าคนสุดท้ายมันทำให้เราพัฒนาสินค้าพัฒนาสิ่งต่างๆเนี่ยออกไปได้ถูกต้องแล้วก็ถูกใจลูกค้าได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า4ข้อนี้เนี่ยเป็นกลยุทธ์สำคัญนะครับในการเติบโตไม่ว่าของการปรับตัวของเราให้เป็นสมาร์ทรีเทลการเติบโตศูนย์การค้าของเรานะครับให้เหมาะสมกับชุมชนปรับเปลี่ยนให้เป็นสมาร์ทคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยและที่4ครับการผนึกกำลังเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เราแกร่งมากกว่าเดิมขอบคุณมากครับนี่คือโลตัสนะคะที่ต้องบอกว่าหลังจากนี้โลตัสนั้นจะมีแต่ความสมาร์ทมากขึ้นนะคะมานำเสนอให้กับผู้บริโภคทุกๆคนนะคะอย่างที่บอกไปค่ะคุณสมพงษ์ได้เล่าให้ฟังกันแล้วนะคะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลตัสในช่วงรอบปีที่ผ่านมาในหลายๆแง่มุมค่ะแต่ว่าหัวใจสำคัญก็คือกำลังมุ่งหน้าไปนะคะทำให้ประสบการณ์การเข้ามาช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยการเข้ามาแลกเปลี่ยนบรรยากาศกันนะคะทั้ง Smart Retail Smart Community Center นะคะสิ่งเหล่านี้ Lotus กำลังเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและที่สำคัญล่าสุดได้มี Smart Synergy เกิดขึ้นด้วยนะคะกับทางแมคโครที่จะเข้ามาช่วยปลดล็อกนะคะศักยภาพอีกหลายๆอย่างเลยที่จะทำให้ทั้งแมคโครและ Lotus นั้นสามารถเติมเต็มประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคได้ดีขึ้นไปในอีกระดับด้วยซึ่งแน่นอนค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่ทั้งคุณสุชาดาและคุณสมพงษ์ได้เล่าให้ฟังกันไปว่าตอนนี้เทรนด์สำคัญเนี่ยนะคะผู้บริโภคเนี่ยพอเจอโควิด-19 มาเป็นตัวเร่งเนี่ยเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ทีนี้ในเซกเมนต์สำคัญอย่างเรื่องของกรอสเซอรี่นะคะเรื่องของอาหารเหล่านี้เนี่ยตอนนี้สถานการณ์ไปถึงไหนอย่างไรกันแล้วและอย่างที่ทั้งคุณสุชาดาและคุณสมพงษ์บอกว่าทั้งแมคโครและโลตัสเรากำลังมุ่งหน้าที่จะพัฒนาแพลตฟอร์ม Omni Channel หรือ O2O ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยแนวทางเหล่านี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างในโอกาสนี้นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณทรินทร์นะคะที่ดูแลในเรื่องนี้โดยตรงเลยอยากให้คุณทรินทร์เล่าให้ฟังสักนิดนึงเอาสถานการณ์ปัจจุบันก่อนทั้งแมคโครและโลตัสเลยตอนนี้เราทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วหลังจากนี้ศักยภาพที่จะพัฒนาต่อเนื่องในเรื่องของ Omni Channel จะเป็นยังไงต่อไปครับคุณทรินทร์คะได้ครับขอบคุณมากครับคุณทีน่าครับผมคิดว่าธุรกิจออนไลน์ของเราเนี่ยทั้งแมคโครและโลตัสเนี่ยมันกำลังจะสร้างบนกองกำลังที่แข็งแกร่งที่ทั้งแมคโครและโลตัสมีในออฟไลน์คือใช้กำลังสาขากับกำลังซัพพลายเชนนะครับฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านกำลังจะเห็นในหน้าจอตอนนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราใช้อยู่วันนี้สิ่งที่เรามีอยู่วันนี้นะครับคือออนไลน์ของเราวันนี้เลยนะครับยังไม่ได้ทำอันนี้เป็นอย่างนี้นะทางซ้ายเนี่ยทุกท่านจะเห็นสีแดงคือการทำธุรกิจ B2B แบบออนไลน์หรือเราเรียกว่า Omni Channel ซึ่งตรงจุดนี้เองเนี่ยแมคโครให้บริการอยู่เนี่ยผ่าน3ช่องทางหลักหนึ่งคือแอปพลิเคชันของแมคโครคลิกนะครับที่ทุกท่านคงทราบดีกองกำลังเทเลเซลที่คนโทรเข้ามาที่สาขาเนี่ยก็สั่งได้หรือก็สั่งผ่านไลน์ที่คนเนี่ยส่วนมากก็สั่งด้วยเหมือนกันข้างหลังระบบตรงนี้เนี่ยมีเคียร์เขาอีก 1,000 กว่าคนในการดูแล
ร้านค้าที่จะเข้ามาซื้อผ่านระบบตรงนี้นะครับและอย่างที่ผมบอกจุดแข็งเนี่ยก็คือว่าวันนี้แมคโครเนี่ยกว่า100สาขาของแมคโครเนี่ยเป็นจุดที่ส่งของออนไลน์ถึงมือลูกค้าแล้วแปลว่าลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะได้รับของเนี่ยภายในเวลาอันสั้นตามที่เขาบุ๊กเวลาด้วยนะครับอันนี้คือภาพปัจจุบันของทางแมคโครเรามองทางขวาเนี่ยคือภาพ B2C ออนไลน์หรือขายสู่รายย่อยนะครับของ Lotus เนี่ยวันนี้ Lotus เนี่ยให้บริการผ่าน2ช่องทางหลักนะครับช่องทางแรกคือช่องทางของระบบ Lotus เองคือ Lotus เว็บไซต์แล้วก็ช้อปปิ้งออนไลน์นะครับแล้วเราก็ใช้พาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยที่ทุกท่านจะทราบดีเนี่ยในตลาดวันนี้แทบจะทุกเจ้าเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับเขานะครับในส่วนของแพลตฟอร์มเราเองเนี่ย Lotus ใช้สาขาอยู่90ตัวใหญ่ในการส่งสินค้าออกไปถึงมือลูกค้านะครับอันนี้คือภาพของวันนี้ภาพของวันนี้นะครับหน้าต่อไปเนี่ยผมอยากจะแสดงให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าธุรกิจที่เป็นออฟไลน์หนักๆแบบเราเนี่ยใน9เดือนที่ผ่านมาช่วงโควิดเนี่ยมีการเติบโตสามารถแคปิตาไลซ์ในตลาดนี้ได้ยังไงบ้างนะครับธุรกิจของเรา2คนรวมกันตอนนี้ธุรกิจออนไลน์เนี่ย9เดือนแรกปีนี้นะครับเกือบ 22,000 ล้านนะครับมีการเติบโตจาก9เดือนแรกของปีที่แล้วเนี่ยคิดเป็น 60% หรือ9เดือนแรกปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่ถึง 14,000 ล้านซึ่งถือว่ามีการเติบโตที่แข็งแกร่งมากตามโรคโควิดนะครับแมคโครเนี่ยก้อนใหญ่แล้วก็เติบโต 50% จาก 12,000 เป็น 18,000 นะครับ Lotus เนี่ยรวมประเทศไทยกับมาเลเซียเนี่ยรวมกันเนี่ยเติบโตประมาณ 140% ซึ่งก็ถือเป็นการเติบโตที่สูงนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยคือถ้าเราดูที่ Lotus ประเทศไทยมีการเติบโตเกือบ3เท่าในช่วง9เดือนขึ้นมา 267% สิ่งที่เห็นตรงนี้เนี่ยอยากจะเป็นสิ่งที่ให้ความมั่นใจนะครับทุกท่านว่าธุรกิจแบบเราเนี่ยที่มีความแข็งแกร่งออฟไลน์มาก่อนเนี่ยพอหันมาใช้ศักยภาพที่แท้จริงบนออนไลน์เนี่ยก็สามารถ demonstrate เลขที่มีความแข็งแกร่งขึ้นได้โดยรวมกันแล้วเนี่ยเกือบ 20,000 กว่าล้านนะครับในช่วง9เดือนแรกทีนี้คำถามเนี่ยก็คือว่าหลังจากภาพนี้เสร็จเนี่ยแมคโครโลตัสจะเจาะตลาดแบบนี้ยังไงนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นจุดแข็งของเราทั้งสองคนเนี่ยคือเรื่องของของสดหรือเรียกว่า fresh กับ grocery สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจพอเราดูตลาดของไทยเนี่ยแล้วเราไปดูตลาดเมืองนอกเนี่ยที่เขาไปกันไกลนะครับในเรื่องของ e-commerce เนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดอย่างเช่นเกาหลีนะครับของสดเนี่ยที่เกาหลีเนี่ยตลาดกว่า1ใน4เนี่ยเขาซื้อออนไลน์กันหมดละประเทศไทยเพิ่ง2นะครับแล้วพอผ่านโควิดช่วงนี้เนี่ยแล้วผมคิดว่าบุคลิกหรือว่าbehavior คนก็เปลี่ยนไปเยอะฉะนั้นเราเริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่าของสดออนไลน์เนี่ยมาละมาแน่แล้วแมคโครโลตัสเองคือคนที่มีกำลังซัพพลายเชนของสดอย่างแข็งแกร่งพอสร้างมา20กว่าปีจากฐานข้อมูลตรงนี้และกำลังสาขากว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศไทยที่เราสองคนรวมกันเนี่ยก็ทำให้เรามีความมั่นใจนะครับที่จะลงทุนในแง่ของธุรกิจออนไลน์เพิ่มเติมในปีหน้าที่กำลังมาถึงตรงนี้ผมขอเริ่มต้นจากสิ่งที่แมคโครกำลังจะส่งออกสู่สายตาธุรกิจ B2B ออนไลน์นะครับภายในควอเตอร์1ปีหน้านี้เนี่ยแมคโครจะลอนช์สิ่งที่เราเรียกว่า B2B Marketplace กล่าวคือจะมีทั้งแมคโครและผู้ค้ารายใหญ่หลายรายเนี่ยเข้ามาอยู่ในตลาด Marketplace B2B ร่วมกันเพื่อขายของออนไลน์ให้กับเซกเมนต์ที่เติบโตสูงมากคือ B2B Purchase Online นะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นตลาด B2B Marketplace แห่งแรกที่มีสเกลขนาดนี้นะครับตั้งแต่วันเริ่มต้นในประเทศไทยเลยนี่จะมาสู่สายตาทุกท่านเนี่ยในควอเตอร์1ปีหน้านี้นะครับฝั่งของ Lotus เองเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะจะมีการออกแอปพลิเคชันใหม่ของ Lotus เนี่ยซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะมีทั้งการขายของออนไลน์แล้วก็จะมีทั้งการรวบรวมกลุ่มเป็นแอปพลิเคชันที่ตอบลูกค้าสัมพันธ์ของเราหรือขับคาร์ดหรือขับคาร์ดเนี่ยนะครับมาอยู่ที่ที่เดียวมาอยู่ในแอปเดียวกันจะกลายเป็นดิจิทัลทัชพอยต์สำหรับฐานลูกค้าของเราทั้งหมดด้วยนะครับและสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราให้มีสาขาประมาณ90สาขาในการส่งของ Lotus แอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เราสามารถใช้สาขากว่า 2,000 สาขาของเราทั้ง200กว่าที่เป็นตัวใหญ่และเกือบ 2,000 ที่เป็นตัวเล็กเนี่ยในการสามารถส่งของ
ภายใน1ชั่วโมงให้ลูกค้าได้นี่คือ investment ของเทคโนโลยีที่เราจะออกมาภายในควอเตอร์1ปีหน้าเช่นกันนะครับแล้วอย่างสุดท้ายนี่ก็คือว่าอย่างที่บอกไปว่าสิ่งที่เราทำหลังจากนี้จะเป็นการนำพาคู่ค้านำพาพันธมิตรของเราขึ้นระบบด้วยนะครับฉะนั้นเราก็จะสร้างแพลตฟอร์มเนี่ยเพื่อนำพาฐานลูกค้าของแมคโครที่จะขึ้นขายออนไลน์เนี่ยแล้วก็รวมถึงฐานที่เป็นผู้เช่าของ Lotus เนี่ยขึ้นมาขายบนแพลตฟอร์มตรงนี้ร่วมกับเราด้วยซึ่งเราเรียกตรงนี้ว่า B2B2C Ecosystem ทางขวาสุดซึ่งก็จะมาในประมาณไตรมาสที่2ของปีหน้านะครับระบบตรงนี้โดยเราตั้งเป้าว่าจากฐานออนไลน์ที่เราทำได้นะวันนี้เนี่ยบวกกับ3สิ่งนี้ขึ้นไปเนี่ยภายใน3ปีนะครับยอดขายของ Macro Lotus เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย 15-20% ไปอย่างน้อยต้องมาจากธุรกิจออนไลน์นะครับและนี่คือภาพรวมของdigital strategy ของเราในปีหน้าครับน่าสนใจมากๆค่ะจะเห็นได้ชัดนะคะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของออนไลน์แล้วเนี่ยนะคะแน่นอนโอกาสการเติบโตในฝั่งที่เป็น fresh and grocery ยังมีอีกเยอะมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาจากความแข็งแรงของทั้ง Macro และ Lotus มารวมกันนะคะเพราะฉะนั้นปีหน้าอย่างที่คุณทวินได้เรียนไปนะคะฝากติดตามนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจใครเป็นลูกค้าเดี๋ยวรอดาวน์โหลดกันไว้เลยนะคะทั้ง Macro ทั้ง Lotus และที่สำคัญอีก1แพลตฟอร์มแห่งโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็คือ B2B2C นะคะอย่างที่คุณสุชาดาได้เรียนไปด้วยนะคะอย่างที่คุยกันไปนะคะว่าในมุมของการผสานความแข็งแกร่งในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการเพิ่มประสบการณ์นะคะเพิ่มความสมาร์ทนะคะให้กับบรรดาผู้บริโภคอย่างเดียวแต่เรายังเน้นในเรื่องของการพาผู้ประกอบการไทยให้ไปเติบโตในระดับภูมิภาคไปพร้อมๆกับเราด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าการเติบโตทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินเราก็พร้อมไว้แล้วเหมือนกันในโอกาสนี้จะขออนุญาตให้คุณสวรักษ์นะคะช่วยฉายภาพนิดนึงค่ะว่าเรื่องของฐานะทางการเงินของแมคโครเดิมแข็งแกร่งอยู่แล้วอย่างไรและหลังจากนี้เมื่อรวมนะคะฐานะทางการเงินของโลตัสเข้ามาด้วยหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างคะคุณสวรักษ์คะขอบคุณค่ะคุณทีน่าถ้าพูดถึงผลประกอบการของแมคโครนะคะก่อนจะรวมกับโลตัสเนี่ยค่ะในปี2020เนี่ยภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยการเติบโตเนี่ยตกลงไป 6% นะคะติดลบแต่แมคโครเนี่ยยังเติบโตนะคะและถ้าเราดูภาพ10ปีย้อนหลังเนี่ยเราเติบโตถัวเฉลี่ย 9% นะคะในเรื่องของการเติบโตแต่ถ้าเรามาดูจากผลงานที่เราเพิ่มยอดขายมาเนี่ยนะคะมาถึงระดับ EBITDA คือกำไรก่อนที่จะหักค่าเสื่อมราคาหักภาษีนะคะเรามีกำไรถึง 12,500 ล้านนะคะซึ่งเติบโตขึ้นมาเนี่ยมากกว่าถัวเฉลี่ยเนี่ย 11% ต่อปีนะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะกำไรที่คืนให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยนะคะเราทำขึ้นทุกปีนะคะถัวเฉลี่ยเนี่ย 10.8% ในรอบ10ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการเติบโตของแมคโครเนี่ยค่ะใน10ปีที่ผ่านมาก็เป็นหลักประกันว่าเราคงจะเติบโตต่อไปนะคะแล้วก็เมื่อรวมกับโลตัสแล้วเนี่ยค่ะคงจะหาช่องทางของโอกาสที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดต่อไปนะคะอันนี้ถ้าเรามาดูว่าใน9เดือนนี้แมคโครเติบโตยังไงนะคะปีนี้เราเจอผลกระทบทางโควิด-19 เนี่ยรุนแรงกว่าปี2020นะคะใน9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะตัวแมคโครก็ยังโตถึง 2.7% นะคะเราปิดยอดรายได้ที่ 166,000 ล้านนะคะขณะเดียวกันEBITDA ของเราเนี่ยนะคะก็ยังเติบโตอยู่ในสัดส่วนเดิมถึงแม้ว่าเรามีผลกระทบจากโควิด-19 จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการป้องกันนะคะให้พนักงานปลอดภัยให้ลูกค้าปลอดภัยให้การขนส่งสินค้าไปยังสาขาเนี่ยไม่มีการสะดุดนะคะเราก็ยังรักษากำไรอยู่เหมือนเดิมนะคะสุดท้ายเนี่ยค่ะกำไรสุทธิของเรานะคะใน9เดือนเนี่ยเราก็ยังรักษาการเติบโตถึง 4% นะคะคราวนี้ถ้ามาดูภาพเขาเรียกว่างบเสมือนนะคะที่เรารวมโลตัสนะคะในปีนี้ค่ะเมื่อปี2020เนี่ยนะคะจะเห็นว่ายอดรายได้เราเนี่ยเติบโตเนี่ยเมื่อรวมโลตัสเนี่ยค่ะเกือบ 100% นะคะคือจากยอดรายได้ที่เคยทำได้ 218,000 ล้านเนี่ยจะขึ้นไปเกือบ 430,000 ล้านนะคะก็จะเห็นว่าเป็นการเติบโตแบบมากกว่าก้าวกระโดดนะคะเพราะโตไป 100% เลยนะคะขณะเดียวกัน9เดือนเนี่ยค่ะถ้ามาดูต้องบอกปี2021เนี่ยผลกระทบโควิด-19 รุนแรงนะคะก็พอแมคโครรวมกับโลตัสเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ต่างไปจากเดิมภาพก็เหมือนกันคือโต2เท่านะคะคราวนี้เรามาดูในเรื่องกำไรนะคะ
พราะรวมโลตัสเนี่ยค่ะแมคโครปกติกำไรสุทธิเราจะอยู่ที่ 10.3% นะคะพอรวมโลตัสเข้ามาเนี่ยค่ะเราจะได้ 14% เพราะฉะนั้นคือโลตัสเขาเป็นธุรกิจที่ทำกำไรขั้นต้นได้ดีนะคะเพราะว่าเขามีสินค้าหลากหลายมากกว่าแมคโครนะคะมาถึง EBITDA นะคะ EBITDA เนี่ยแมคโครเคยทำได้แค่ 5.7 พอเรารวมโลตัสเข้ามาเนี่ยค่ะจะเป็น 8% ถ้ามาดูในรูปตัวเงินเนี่ยเราโตมากกว่า2เท่าจากเราเคยมี EBITDA ปี2020เนี่ย 12,000 ล้านนะคะขึ้นไปถึง 34,000 ล้านเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าอนาคตเนี่ยมีแต่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราเอา2เจ้ามารวมกันแล้วเอาความแข็งแกร่งมารวมกันนะคะงั้นมาดูถึง Debt to Equity คือต้องบอกว่าแมคโครเนี่ยเป็นธุรกิจโฮเซลเพราะฉะนั้นการลงทุนของเราไม่ได้ลงทุนแบบหรือว่าเราก็จะมี Debt to Equity ต่ำแต่พอรวมโลตัสเข้ามาเนี่ยค่ะก็ยังเหมือนเดิมคือสัดส่วน Debt to Equity เราเนี่ยก็ 0.7 นะคะแล้วก็ถ้ามาดูถึง Net Debt to Equity เราก็เพียงแค่ 0.6 นะคะเพราะฉะนั้นในความแข็งแกร่งของฐานะการเงินเนี่ยค่ะไม่ได้แตกต่างไปเลยนะคะเมื่อรวมกันแล้วค่ะค่ะเห็นภาพชัดเจนนะคะอย่างที่คุณสมพงษ์ได้บอกไว้ว่าเป็นคู่ที่ศีลเสมอกันนะคะแล้วก็มาแต่งงานกันรอบนี้เนี่ยมีแต่จะทำให้ในภาพรวมทั้งในเรื่องของกลยุทธ์ธุรกิจก็พร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันนะคะในธุรกิจทั้งค้าส่งค้าปลีกที่คุณสุชาดากล่าวไว้ในตอนแรกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสการเติบโตธุรกิจนี้ยังมีอีกเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเพื่อนบ้านของเราหลังจากนี้นะคะนอกจากนั้นการก้าวเข้ามาพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสบการณ์การบริโภคให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยแล้วก็ในเซาท์อีสต์เอเชียโดยใช้เรื่องของ Data เรื่องของระบบออนไลน์เข้ามาเนี่ยก็ยิ่งจะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับทั้งแมคโครและโลตัสต่อไปด้วยนะคะอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันค่ะแล้ววันนี้ก็พร้อมแล้วนะคะการผสานความแข็งแกร่งครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้กับผู้ลงทุนรายย่อยทุกคนร่วมเข้ามานะคะ enjoy โอกาสการเติบโตครั้งสำคัญของทั้งแมคโครและโลตัสด้วยดังนั้นวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณพิเชษนะคะให้คุณพิเชษช่วยเล่าให้ฟังหน่อยในฐานะที่เป็น FA นะคะทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารทั้งสองค่ายเลยนะคะอยากให้เล่าว่าเห็นศักยภาพในการเติบโตอย่างไรและในมุมของผู้ลงทุนเองศักยภาพเหล่านี้มันคอนเวิร์ตมาเป็นโอกาสในการลงทุนยังไงบ้างคะคุณพิเชษคะจริงต้องบอกว่าผู้บริหารเล่าไปเยอะมากเลยครับแต่ต้องบอกว่าในมองมุมมองพวกเรามองว่าอะไรอย่างแรกเนี่ยต้องบอกว่าการรวมกันแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันใหญ่มากนะแล้วทำให้เป็นธุรกิจค้าส่ง B2B ค้าปลีก B2C ที่ใหญ่เรียกว่าไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับแต่เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะซึ่งตรงเนี้ยความใหญ่เนี่ยมันทำให้บริษัทนี้แข็งแกร่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นจุดแรกที่อยากจะให้มองเลยว่าเนี่ยเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งจริงๆอันดับที่สองนะครับจากการที่มีรูปแบบของร้านของห้างนะครับของศูนย์การค้าที่หลากหลายเนี่ยตั้งแต่ห้างใหญ่ๆเราไปเดินแมคโครนะห้างใหญ่ๆมาถึงโลตัสเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีแค่นั้นจะมีห้างระดับกลางร้านค้าระดับกลางระดับเล็กซึ่งมันตอบสนองนะครับตอบสนองความแตกต่างของลูกค้านะลูกค้าเราเนี่ยเรามีรูปแบบที่แตกต่างกันนะมีทั้งแบบที่เป็นธุรกิจก็จะไปอย่างแมคโครหรือเป็นแบบรายย่อยก็จะไปห้างที่มันเล็กลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันเนี่ยมันตอบสนองนะครับอันที่3ที่สำคัญเนี่ยผมว่าพูดไปเยอะเลยคือเรื่องออนไลน์สมัยนี้ยุคนี้มันตอบไม่ได้แล้วครับว่าเราไม่ช้อปออนไลน์ทุกคนช้อปออนไลน์หมดโดยเฉพาะช่วงโควิดยิ่งช้อปออนไลน์หนักครับอีกและการเติบโตตัวเลขแสดงเห็นแล้วครับว่าตัวเลขการซื้อทางออนไลน์เนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆและบริษัทเองเนี่ยมีความพร้อมอย่างมากที่จะพัฒนารูปแบบออนไลน์เนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆทำให้เกิดความสุขมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นนี่คือจุดขายที่สำคัญเลยครับวันนี้ก็อยากให้นักลงทุนมองจุดพวกนี้อันที่4ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เราจะพูดเรื่องนี้มาก่อนแต่ตอนนี้การว่าพูดหลังเลยคือเรื่องซินเนอร์จี้นะครับเป็นสิ่งที่พอเราเห็นบริษัทมีการรวมกันเนี่ยจะเกิดประโยชน์อย่างมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายการทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์การเวิร์คกับทางSME ต่างๆพวกนี้เป็นซินเนอร์จี้ที่จะทำให้การบริหารจัดการเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการลดต้นทุนของบริษัทได้ครับและแน่นอนที่สุดครับเวลาที่เรามีธุรกิจที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งระดับนี้เนี่ยมันช่วยทำให้เราสร้างความยั่งยืนได้เดี๋ยวนี้ตั้งทุนดวนเยอะครับเรื่องของ ESG เมื่อกี้ผู้บริหารเล่าให้ฟังแล้วนะครับเรามองทั้งเรื่อง SME เรามองคู่ค้าต่างๆในรูปแบบแตกต่างกันตรงเนี้ยบอกได้เลยว่าบริษัทให้ความสำคัญมากๆนะครับและก็ธุรกิจ SME เนี่ยธุรกิจโทษ ESG เนี่ยเราให้ความสำคัญมากๆแล้วก็เดี๋ยวนี้นักลงทุนเวลาลงทุนต้องดูธุรกิจที่ให้ความสำคัญเรื่อง ESG ไปด้วยนะเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วรวมกันหมดเนี่ย
ผมว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและก็เป็นธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืนมากครับและที่สำคัญวันนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรายย่อยร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเติบโตครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าทั้งแมคโครและโลตัสรวมกันครั้งนี้มีแผนในการเพิ่มการระดมทุนด้วยอยากให้คุณวิเชษฐ์เล่าให้ฟังถึงวัตถุประสงค์ของการเพิ่มการระดมทุนในครั้งนี้สักนิดนึงค่ะในการระดมทุนเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องเอาเงินไปพัฒนาต่อเนื่องถูกไหมครับสิ่งแรกคืออะไรครับเราลงทุนเนี่ยเราจะไปต่อคือการทำร้านค้าที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับก็จะมีการขยายสาขาในรูปแบบต่างๆทั้งในและต่างประเทศนะอันนี้ก็ทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งมากขึ้นอีกนอกจากนั้นก็คือการไปพัฒนาศักยภาพเรื่องของออนไลน์มากขึ้นนะที่เราพูดกันไปเยอะละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเงินลงทุนที่จะสามารถเอาไปทำเพิ่มเติมได้อันที่สองแน่นอนครับก็ไปชำระหนี้กู้ยืมส่วนหนึ่งและส่วนที่สามก็ไปใช้เงินทุนหมุนเวียนครับผมทราบกันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้หลายคนรอฟังอยู่ค่ะว่าแล้วรายละเอียดของการจองซื้อรอบนี้มีข้อมูลอะไรยังไงบ้างที่นักลงทุนควรต้องทราบคะได้ครับเรื่องแรกเลยต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยก็ชื่อเรารู้อยู่แล้วนี่เป็นหุ้นคืออันนี้ไม่ใช่ IPO นะเป็น PO นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นเราคุ้นอยู่แล้วหุ้นแมคโครนะครับบริษัทแชมแมคโครจำกัดมหาชนนะครับหุ้นเนี่ยอยู่ในเซกเตอร์ไหนคือเซกเตอร์คอมเมอร์สหรือบริการนะครับในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับต้องบอกเป็นเซกเตอร์ที่ตัวในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเนี่ยมันไม่หนีไปไหนเพราะฉะนั้นไม่ใช่เซกเตอร์ที่โดนผลกระทบมากเท่าไหร่นะครับถือว่าดีทีเดียวนะครับการเสนอขายเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนนะครับไม่เกิน910ล้านหุ้นนะส่วนที่2คือหุ้นจากผู้ถือเดิมนะครับอีก390ล้านหุ้นนะครับแล้วมีหุ้นที่เราเรียกว่ากรีนชูฮะว่าง่ายๆนะครับอีก130ล้านหุ้นนะครับสำหรับราคาเสนอขายเนี่ยมีฐานกำไรเยอะนะครับเราสรุปเรียบร้อยไปแล้ว 43.5 13บาท50สตางค์ง่ายๆนะครับถามว่าราคามาจากไหนเนี่ยอันนี้ถึงบอกมันต่างจาก IPO IPO เนี่ยเราไม่เห็นราคาซื้อขายมาก่อนอันนี้เห็นราคาซื้อขายแล้วแต่ต้องบอกเป็นราคาที่สนใจครับเพราะอะไรฮะเป็นราคาเดียวกับที่ตอนที่ผู้ถือหุ้นเดิมฮะเขามีการซอฟพุ่มก่อนหน้านี้ซึ่งต้องบอกอันนี้หายากมากครับปกติเนี่ยเวลาที่มีการซอฟพุ่มไปก่อนเนี่ยเวลามาขาย PO เนี่ยเขาจะขายราคาสูงกว่าราคานั้นอันนี้เนี่ยรายย่อยได้ราคาเดียวกันกับที่ผู้ถือเดิมพ้นได้นะฮะเรียกว่าไม่มีใครเสียผลประโยชน์กันเลยนะเรียกว่าเปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นและโตไปด้วยกันโตไปพร้อมๆกันนะเพราะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอกาสนี้ไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้มาลงทุนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าราคาเหมาะสมมากที่สุดเลยครับโอเคเพราะฉะนั้นราคาเคาะออกมาแล้ว43บาท50สตางค์เป็นราคาเสนอขายที่เท่ากับรอบ PP และเท่ากับนักลงทุนสถาบันถูกต้องคอนเนอร์สดเดียวเลยราคาเดียวเลยไม่ต้องมีหลายไม่ต้องมีช่วงราคาโอเคจะได้ไม่งงด้วยเนาะเวลาที่นักลงทุนจองซื้อใช่ไหมคะบางทีเปิดช่วงบุ๊กบิ้วต้องใส่เงินไปก่อนเดี๋ยวรอทอนเงินไม่ต้องมาทอนวุ่นวายครับเนาะอ่ะและทีนี้รายละเอียดของผู้ลงทุนสถาบันนะคะที่แสดงความสนใจเข้ามาเป็นยังไงบ้างว่าจริงๆเนี่ยมีลงทุนที่เรียกว่า Cornerstone นะครับทั้งหมด14รายชื่อคุณอยู่แล้วล่ะมันเป็นหุ้นสถาบันที่เราเห็นกันอยู่นะครับต้องบอกว่าเราเปิดแล้วก็มีมาเรียกว่าลงทะเบียนจองเรียบร้อยแล้วนะครับในเป็นหุ้น Cornerstone นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนักลงทุนที่ให้ความสำคัญและก็สนใจบริษัทมานานแล้วนะครับก็เรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์ครับค่ะก็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีนะคะจากบรรดานักลงทุนสถาบันและอย่างที่บอกว่ารอบนี้ Macro และ Lotus เองอยากให้ทุกคนร่วมเติบโตไปด้วยกันเพราะฉะนั้นก็เปิดโอกาสให้บรรดานักลงทุนส่วนบุคคลอย่างพวกเราทุกคนนี่แหละนะคะร่วมจองซื้อได้ด้วยนะคะซึ่งที่ราคาเดียวกันเลย43บาท50สตางค์นั่นเองและที่สำคัญเนี่ยนะคะรายละเอียดการจองซื้อรอบนี้เราจะแบ่งเป็น2รูปแบบสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมใน Macro CPO CPF นะคะแล้วก็ผู้ถือหุ้นทั่วไปเลยที่อาจจะไม่ได้มีหุ้นเดิมอยู่ก็สามารถจองได้ด้วยเหมือนกันนะคะรายละเอียดตรงนี้จะเป็นอย่างไรขออนุญาตให้คุณสิทธิ์ที่น่าช่วยเล่าภาพตรงนี้ให้ฟังสักนิดนึงค่ะได้ค่ะคุณทีน่าขออนุญาตเริ่มตั้งแต่นักลงทุนทั่วไปก่อนหรือนักลงทุนรายย่อยนะคะตามที่เดี๋ยวจะปรากฏในภาพนะคะสามารถจองซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นนะคะธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์นะคะแล้วก็ทาง True Money Wallet นะคะผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ KTB ST นะคะจำนวนหุ้นที่เสนอขายนะคะในส่วนนี้จะประมาณ100ล้านหุ้นนะคะหรือคิดเป็นประมาณ 4,350 ล้านบาทนะคะอย่างที่ทางคุณพิเชษฐ์เรียนนะคะเสนอขายราคาเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะ 43.5 บาทนะคะเปิดจองนะคะได้ตั้งแต่พรุ่งนี้วันเสาร์นะคะ 8:30 เป็นต้นไปจนกระทั่งไปถึงวันพฤหัสหน้าเลยค่ะ 15:30 นะคะจริงๆเข้าทีมออนไลน์นะคะสามารถจองได้ที่แอปพลิเคชันบัวหลวง M Banking นะคะหรือ SCB Easy ค่ะนะคะหรือ True Money Wallet นะคะหรือใครที่ไม่สะดวกสามารถไปสาขาธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์ได้เช่นกันนะคะจองขั้นต่ำนะคะ500หุ้นหรือประมาณ 22,000 บาทนะคะโดย
เพิ่มเป็นทวีคูณ100หุ้นนะคะทีนี้ในแง่ของการจัดสรรนะคะการจัดสรรจะเป็นลักษณะเรียกว่า small lot first นะคะโดยระบบ set trade หมายความว่าในรอบแรกนั้นเนี่ยจะจัดสรร500หุ้นให้ทุกคนก่อนนะคะที่มาจองแล้วรอบถัดไปเนี่ยก็คือประมาณ100หุ้นนะคะจนกว่าจนหมดนะคะหากมีเรียกว่าท่านใดไม่ได้รับการจัดสรรครบถ้วนก็จะมีการคืนเงินตามที่กำหนดค่ะเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสให้ทุกคนเท่ากันนะคะเป็น small lot first นะคะอันนี้สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไปนักลงทุนทั่วไปเลยที่สามารถจองได้ผ่านโมบายแบงกิ้งของทั้งธนาคารกรุงเทพแล้วก็ธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์นะคะทีนี้สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมล่ะที่บอกว่ามีสิทธิ์ในการร่วมจองซื้อครั้งนี้รายละเอียดเป็นยังไงคะค่ะผู้ถือหุ้นเดิมนะคะของแมคโคร CPO CPF นะคะก็อยากให้มาใช้สิทธิ์จองซื้อหุ้นนะคะตัวแทนที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นนะคะเป็นธนาคารกรุงเทพแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์เช่นกันนะคะโดยที่จำนวนหุ้นที่เสนอขายในส่วนนี้นะคะประมาณ478ล้านหุ้นหรือประมาณ 20,000 ล้านบาทนะคะราคาเดียวกันสัดส่วนนะคะที่ได้รับนะคะจำง่ายๆนะคะแมคโคร10ต่อ1นะคะ CPO 15ต่อ1นะคะแล้วก็ CPF 70ต่อ1ค่ะช่วงเวลาเดียวกันเลยเปิดจองเปิดแอปขึ้นมาได้เลยนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์ 8:30 จนถึงวันพฤหัสหน้าค่ะ 15:30 ที่บัวหลวง M Banking แล้วก็ SCB Easy หรือสาขาธนาคารค่ะนี้ในส่วนนี้นะคะเนื่องจากเป็นการให้ตามสิทธิ์นะคะไม่ได้มีขั้นต่ำคือขั้นต่ำ1หุ้นนะคะแล้วก็สามารถจองทวีคูณของ1หุ้นได้เลยนะคะการจัดสรรนะคะเป็นระบบ set trade เช่นกันแต่จะไม่ใช่ small lot firstเป็นการจัดสรรตามสิทธิ์นะคะแล้วถ้าท่านนักลงทุนเนี่ยสามารถจองทั้งได้ตามสิทธิ์นะคะหรือเกินสิทธิ์นะคะหรือน้อยกว่าสิทธิ์ก็ได้นะคะถ้ามีเรื่องของเกินสิทธิ์นะคะเราจะจัดสรรรอบแรกตามสิทธิ์ก่อนถ้าเกินสิทธิ์ก็จะสามารถเรียกว่าจัดสรรตามสัดส่วนที่เกินสิทธิ์ของแต่ละท่านไปโอเคเพราะฉะนั้นพูดถึงหุ้นเดิมเช็คสิทธิ์ตัวเองแล้วอยากได้เพิ่มทำได้เหมือนกันสามารถจองเกินสิทธิ์ได้นะคะอ่ะอันนี้คือรายละเอียดของผู้ถือหุ้นที่สามารถเข้ามาร่วมนะคะจองซื้อได้นะคะในครั้งนี้ทีนี้กรอบตารางเวลาเป็นอย่างไรหลังจากนี้ไทม์ไลน์มีอะไรที่นักลงทุนต้องทราบบ้างคะคุณสิรินาถคะได้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะสำหรับท่านที่ได้สิทธิ์แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของแมคโคร CPO CPF นะคะสามารถไปตรวจสอบสิทธิ์ได้เลยตอนนี้นะคะที่ settrade.com นะคะตามหน้าจอแล้วก็ในวันนี้ที่เรามีการนำเสนอข้อมูลนะคะเราเริ่มเปิดจองพรุ่งนี้นะคะตอนเช้านะคะวันเสาร์ 8:30 เป็นต้นไปนะคะสำหรับผู้จองซื้อรายย่อยแล้วก็ผู้ถือเดิมดังกล่าวนะคะเปิดแอปได้เลยหรือไปสาขานะคะจนไปถึงวันพฤหัสนะคะ 15:30 นั่นเป็นวันสุดท้ายนะคะแอปเปิดจอง24ชั่วโมงสามารถเข้าไปได้นะคะทีนี้การตรวจสอบสิทธิ์ที่ได้รับการจัดสรรนะคะประมาณวันที่15ธันวาสามารถไปตรวจสอบได้ที่เดิมนะคะ settrade.com ทั้งรายย่อยและผู้ถือเดิมค่ะคาดการว่าหุ้นสามัญแมคโครนี้นะคะจะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะทีนี้ในส่วนของหากมีกรีนชูนะคะหรือความต้องการสัดส่วนหุ้นส่วนเกินนี้นะคะช่วงของระยะเวลารักษาเสถียรภาพของหุ้นด้วยกรีนชูนี้นะคะไม่เกิน30วันหลังวันจองซื้อวันสุดท้ายค่ะคุณธีน่าค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะอย่าลืมค่ะสำหรับนักลงทุนท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถเริ่มจองซื้อได้พรุ่งนี้เป็นต้นไป 8:30 ไม่หยุด24ชั่วโมงนะคะยาวไปจนถึง9ธันวาคมตอน 3:30 เพราะฉะนั้นตัดสินใจให้เรียบร้อยแล้วก็สะดวกสบายมากเพราะว่าสามารถทำได้ผ่านมือถือแอปพลิเคชันนะคะตอนนี้ใครอยากรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์เท่าไหร่อาจจะสอบถามโบรกเกอร์ของตัวเองก็ได้หรือเข้าไปดูใน settrade.com ก็ได้เช่นเดียวกันสะดวกมากเลยครับลองแล้วครับลองแล้วผมไม่มีทำไมคะผมไม่มีผมไม่ได้ต้องไปจองใหม่นะคะต้องไปจองผ่านทางธนาคารกรุงเทพโมบายแบงกิ้งนะคะเพราะฉะนั้นใครได้สิทธิ์นี้ก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเชื่อว่าวันนี้หลายๆท่านน่าจะได้เข้าใจข้อมูลภาพรวมมากยิ่งขึ้นว่าการผสานความแข็งแกร่งของทั้งแมคโครและโลตัสจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะเราทำการไลฟ์นะคะผ่านทาง8เพจด้วยกันนะคะซึ่งเข้าใจว่ามีผู้สนใจแล้วก็ผู้ร่วมติดตามกันเยอะมากพอสมควรท่านไหนมีคำถามอะไรสามารถส่งเข้ามาได้ทางคอมเมนต์นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตเข้าสู่ช่วง Q&A ซึ่งในช่วงนี้เนี่ยนะคะเราได้รับเกียรติจากคุณวีนาเลิศนิมิตผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนจะเข้ามาช่วยตอบคำถามเพิ่มเติมกันด้วยคุณวีนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้ยินเสียงชัดเจนนะคะ
ได้ยินค่ะต้องขอประทานโทษด้วยนะคะที่ไม่สามารถไปในสถานที่ได้นะคะแต่ก็อย่าขอฝากกับพี่สื่อมวลชนแล้วก็นักลงทุนด้วยนะคะว่าอันนี้ถือเป็นโอกาสดีจริงๆโอกาสพิเศษจริงๆนะคะที่ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแมคโครในรูปโฉมใหม่นะคะโดยเข้ามาในต้นทุนเดียวกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นคลับดีลที่ไม่ได้มีโอกาสให้คนอื่นมากนะจริงๆอยากเน้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะคะแล้วก็ทั้งของแมคโคร CPO CPF นะคะแล้วก็กลุ่มของนักทุนรายย่อยโดยนักทุนสถาบันไทยก็ให้ความสนใจเข้ามาเป็นคอร์เนอร์สโตนอย่างที่เห็นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีจริงๆค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงรบกวนคุณมีนาอยู่กับพวกเราก่อนนะคะเผื่อมีคำถามเพิ่มเติมนะคะจะรบกวนคุณมีนาช่วยชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะคะตอนนี้มีคำถามเข้ามาเยอะพอสมควรเลยค่ะคำถามแรกเนี่ยเรื่องของ PO อาจจะต้องขออนุญาตรบกวนคุณพิเชษนะคะโอเคค่ะรบกวนคุณสินธินาถนะคะเรื่องว่าสรุปแล้วเนี่ยจะได้เงินมาเท่าไหร่กระบวนการจะเสร็จสิ้นช่วงไหนนะคะจำนวนกี่ล้านหุ้นอันนี้ขออนุญาตรวบไปเลยละกันค่ะเชิญค่ะต้องเรียนว่าการเสนอขายครั้งนี้นะคะ public offering เนี่ยมีหุ้น2ส่วนนะคะคือเป็นหุ้นใหม่แล้วก็หุ้นที่เสนอขายโดยผู้ถือเดิมนะคะเอาส่วนของเงินที่ได้รับจากจะเป็นที่รับโดยบริษัทก่อนนะคะประมาณ 40,000 ล้านบาทนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงการเสนอขาย PO ทั้งหมดนี้นะคะรวม 1,300 ล้านหุ้นไม่รวมกินชูอีก130ล้านหุ้นนะคะในส่วนของเงินทั้งหมดที่ระดมทุนเนี่ยประมาณ 56,000 ล้านบาทส่วนแล้วก็ถ้ารวมกินชูจะประมาณ 62,000 ล้านบาทค่ะโอเคค่ะงั้นขออนุญาตถามเพิ่มอีกคำถามนะคะหลังจากได้รับหุ้นจองแล้วหุ้นจะเข้าพอร์ตประมาณวันไหนคะค่ะคาดการนะคะก็คือจะเป็นช่วงที่เข้าเทรดของหุ้นใหม่นะคะประมาณช่วงสิ้นเดือนธันวาค่ะโอเคค่ะจะเป็นช่วงเดียวกับที่หุ้นเข้าพอร์ตเพื่อเทรดค่ะโอเคสองวันเดี๋ยวรอกำหนดวันก่อนค่ะได้เลยค่ะคำถามต่อมานะคะนี่ขออนุญาตถามคุณพิเชษนะคะว่าเนื่องจากปริมาณหุ้นที่เสนอขายค่อนข้างเยอะมีความกังวลหรือไม่อย่างไรคะไม่กังวลครับไซส์มันปริมาณขายมันเยอะเพราะบริษัทไซส์มันใหญ่ครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ามันปริมาณหุ้นมันเยอะเพราะไซส์ของบริษัทมันใหญ่นะฮะจริงๆต้องบอกว่าจากการที่เราไปคุยกับนักลงทุนสถาบันเนี่ยมีความสนใจเยอะนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้มันเป็นความสร้างของมั่นใจอยู่แล้วแล้วถามว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยผมเนี่ยตอนนี้รับคอลเยอะฮะมันก็บอกอยู่แล้วว่ารับคอลเยอะแปลว่าอะไรก็มีคนสนใจเยอะครับมาบอกมาขอทำยังไงมีลูกค้าถามว่าทำยังไงถึงจะได้มากกว่าไอ้ที่ไปสมอลล็อตเฟิร์สอ่ะผมก็ต้องใช้เทคนิคกันหน่อยนะฮะแล้วแต่ใครจะใช้เทคนิคอะไระแต่ไม่ใช่เทคนิคทางเรานะลูกค้าต้องใช้เทคนิคกันเองนะครับเพราะว่าสมอลล็อตเฟิร์สสุดท้ายคนที่ทำคือ settrade.com เราไม่ใช่บริษัททำไม่ใช่ผมทำไม่ใช่ทางไทยวันนี้ทำเป็นคนกลางทำนะเขาไปสมอลล็อตมีเขามีโปรแกรมอยู่แล้วครับและเป็นโปรแกรมเดียวกับที่ใช้กันมาทุกงานว่าง่ายนะครับเพราะฉะนั้นมันแฟร์ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมมีส่วนร่วมในการเติบโตครั้งนี้จริงๆนะคะคำถามต่อมาค่ะกำหนดสัดส่วนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจชำระเงินกู้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการอย่างไรอันนี้คุณพิเชษช่วยให้ขออนุญาตค่ะเป็นพี่สาวรักแล้วกันค่ะพี่สาวรักค่ะยังไงดีคะก็เงินที่ได้มาเนี่ยค่ะครึ่งนึงเราจะไปใช้ในการขยายธุรกิจแล้วก็ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจนะคะอีกครึ่งนึงก็จะไปชำระเงินกู้ค่ะโอเคค่ะก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะทีนี้คำถามต่อมาหลังเปิดประเทศและผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์จะส่งผลต่อธุรกิจค้าส่งพาร์ทลีกอย่างไรขออนุญาตเป็นทั้งสองท่านเลยดีไหมคะได้ค่ะอยากให้ได้มุมทั้งค้าส่งแล้วก็ค้าปลีกขออนุญาตเป็นพี่สุชาดาก่อนก็ได้ค่ะความจริงมุมก็รู้สึกจะคล้ายๆกันนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยตลาดของเราเนี่ยเรามีทั้งลูกค้าที่ภายในประเทศแล้วก็ลูกค้าที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะคะนั้นในส่วนของค้าส่งเนี่ยเนื่องจากเรามีลูกค้ากลุ่มที่เป็นร้านอาหารภัตตาคารโรงแรมเนี่ยเยอะมากก็จะมีผลกระทบตอนช่วงที่ล็อกดาวน์แล้วก็นักท่องเที่ยวไม่ได้เข้ามานะคะเพราะนั้นในส่วนนั้นน่ะมีผลกระทบต้องยอมรับว่าค่อนข้างมากทีเดียวแต่พอหลังจากที่ผ่อนคลายตอนนี้เริ่มผ่อนคลายแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่ามันเริ่มมาแล้วค่ะเริ่มดีขึ้นดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ใครๆก็อยากมาลองพูดกับคนต่างประเทศเนี่ยนะฮะเขาอยากมาทั้งนั้นฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่มีเรื่องของการล็อกดาวน์หรือว่ามีแต่ผ่อนคลายไปบ้างนะคะดิฉันก็เชื่อมั่นว่าทุกอย่างเนี่ยจะกลับคืนมานะฮะลูกค้าเราเนี่ยที่เป็นร้านอาหารตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะคะส่วนที่จะมีผลกระทบในช่วงผ่านมามากอาจจะเป็นเรื่องทางด้านโรงแรมนะฮะแต่ว่าในส่วนของลูกค้าเราที่เป็น
อย่างร้านโชห่วยอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนี่ต้องขอบคุณท่านรัฐบาลด้วยนะคะก็ได้รับการสนับสนุนก็ยังยืนยงอยู่ได้ค่ะยืนหยัดอยู่ได้โชห่วยปีนี้ร้านเล็กๆขนาดเล็กก็ทำได้ดีค่ะโอเคค่ะคุณสมพงษ์ล่ะคะคือก็ต้องเรียนว่าถ้าโดยภาพรวมเนี่ยมันก็คือมีการปรับเปลี่ยนมีการฟื้นตัวตามลำดับแต่ก็ต้องเรียนว่าเนื่องจากโลตัสเนี่ยมีสาขาทั่วประเทศมันฟื้นตัวแต่ในแต่ละจุดเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะฮะก็อาจจะต้องรอการฟื้นตัวช้านิดหนึ่งนะฮะแต่โดยภาพรวมเนี่ยมันดีขึ้นตามลำดับนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยส่วนของโลตัสเนี่ยอาจจะมี2 ส่วนคือค้าปลีกที่ว่านะกับอีกส่วนหนึ่งคือตัวช้อปปิ้งมอลล์ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าจริงๆทราฟิกเนี่ยเข้ามาดีขึ้นเรื่อยๆนะคู่ค้าเริ่มมีความมั่นใจเข้ามาเช่าพื้นที่แต่ก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าหลายๆคนก็เจ็บตัวไปเยอะแหละนะช่วง2ปีที่ผ่านมาเขาก็ต้องเริ่มสะสมเงินทองอะไรเงี้ยนะเพื่อเป็นทุนในการกลับมาเปิดร้านนะก็อย่างที่เรียนว่าตัวของช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยเราก็คาดการว่าเราน่าจะกลับไปที่อัตราเต็มนะครับที่เคยทำได้เนี่ยตั้งแต่กลางปีหน้าเป็นต้นไปค่ะนะครับโอเคกังวลเจ้าตัวโอไมครอนไหมคะที่มาทักทายเรารอบนี้ค่ะผมว่าคนไทยเราเริ่มชินแล้วมั้งครับคือก็ไม่ได้เห็นอะไรที่มันแตกต่างมากนะคือยกเว้นอาจจะเรื่องตลาดหุ้นอาจจะตกใจมากกว่าคนอื่นนะฮะแต่ว่าลูกค้าเองผมว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าลูกค้าคนไทยเราปรับตัวเก่งค่ะแล้วสถานการณ์2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เขาระมัดระวังตัวแล้วก็ร้านค้าเนี่ยทุกร้านค้าของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราประพฤติตามกฎเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในแง่ของสุขอนามัยเนี่ยได้ดีมากนะฮะคนไทยเราก็มีเขาเลยฮะมีเกรดจิตสำนึกสูงอะสวมแมสกันมากมายเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราเนี่ยสามารถปรับตัวได้ดีแล้วก็ความกังวลน้อยฮะผมว่าเราปรับตัวแล้วนะครับค่ะได้เลยค่ะคำถามต่อมานะคะเรื่องของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะคะจะเป็น new S curveให้กับทั้งเครือเลยได้อย่างไรบ้างขออนุญาตคุณทรินทร์ค่ะผมคิดว่าอันดับแรกเนี่ยถ้าเราดูว่า S curve คือธุรกิจที่มีการเติบโตสูงใช่ไหมครับ9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเราได้แสดงตัวเลขนั้นให้เห็นละว่ามันคือ S curve ของจริงนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นอีกก็ได้คือนี่คือเลขของออนไลน์ปัจจุบันแต่ในออนไลน์ปีหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งแมคโครและโลตัสเนี่ยจะมีการอัปเกรดจากระดับหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นแมคโครที่จะเป็นตัว B2B Marketplace ใช่ไหมครับซึ่งเป็นแห่งแรกของไทยเนี่ยโลตัสเองจะนำสินค้าเนี่ยส่งถึงมือลูกค้าภายใน1ชั่วโมงจาก 2,000 สาขาฉะนั้นถ้าตัวเดิมเป็น S curve ที่มีตัวเลขเติบโตอยู่แล้วลองคิดภาพว่ามีตัวเดิมบวกตัวใหม่เพิ่มขึ้นอีก2ตัวฉะนั้นผมคิดว่าจากเทรนด์ตรงนี้เนี่ยและจากกลุ่มสินค้ากับฐานสาขาที่อยู่ใกล้ลูกค้าของเราเนี่ยรวมถึงพันธมิตรที่จะเป็นมาร์เก็ตเพลสเซลเลอร์อยู่บนแมคโครด้วยเนี่ยเอาตัวนี้มาต่อยอดตัวที่มีอยู่วันนี้เนี่ยมันแน่นอนมันต้องโตมากกว่าตรงนี้นะครับฉันผมคิดว่าวันนี้มัน S curve อยู่แล้วเลขมันเห็นชัดแล้ว 60% 250% พอปีหน้ามาเราเสริมทับมันเข้าไปอีกเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่เป็น new S curve ให้จริงๆนะครับค่ะสิ่งที่คุณทรินได้บอกไว้ในตอนแรกเห็นภาพชัดมากเลยว่าทางแมคโครกับโลตัสเอาออฟไลน์เป็นฐานนะคะเป็นฐานกองกำลังสำคัญแล้วหลังจากนั้นต่อยอดด้วยเรื่องของออนไลน์ซึ่งปีหน้าจะเห็นได้อีกชัดเจนมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเติบโตหลังจากนี้จะเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดมากกว่าเดิมอีกนะคะนั่นคือในส่วนของออนไลน์นั่นเองนะคะทีนี้คำถามที่เข้ามาเพิ่มเติมก็คือการเติบโตในอีกแง่มุมหนึ่งเรื่องของการขยายไปต่างประเทศซึ่งเมื่อสักครู่คุณสุชาดาก็บอกเองว่าโอ้โหมันยังมีโอกาสอีกมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ทางสยามแมคโครเองเนี่ยนะคะมีการวางรถแมปการขยายสาขาไปต่างประเทศเนี่ยยังไงบ้างคะคุณสุชาดาคะอยากจะเรียนอย่างนี้นะคะเรียนเป็น2ประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าสาขาที่เรามีอยู่แล้วในประเทศที่เรามีอยู่แล้วณวันนี้นะคะสำหรับของในส่วนของทางด้าน B2B เนี่ยนะคะก็คือแมคโครเนี่ยเรามีอยู่ในกัมพูชาในเมียนมาในอินเดียแล้วก็ในกวางโจวในเมืองจีนนะคะซึ่งทุกสาขาเลยที่เรามีอยู่เนี่ยในทุกประเทศเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะหลังจากที่โควิดเนี่ย2ปีที่ผ่านมาก็ทำให้เราชะลอการเติบโตไปบ้างนะคะชะลอการขยายสาขาเพราะฉะนั้นในช่วง2ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการขยายสาขาตามที่เราได้วางแผนไว้เดิมนะคะแต่มันต้องชะลอไป2ปีเนี่ย
อันนี้ก็เป็นในสาขาที่เรามีอยู่แล้วในต่ำในประเทศที่เรามีอยู่แล้วส่วนในประเทศอื่นที่เมื่อสักครู่ได้เรียนนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นเราจะเน้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ก่อนนะคะในอาเซียนในอะไรต่างๆเหล่านี้ก่อนนะคะก็เราก็จะไปศึกษาดูนะคะเรามีทีมงานนะคะที่ศึกษาดูว่าโอกาสที่เราจะไปประเทศไหนได้ก่อนนะคะจริงๆแล้วทุกประเทศนะมันมีโอกาสทั้งหมดแต่เราก็อยากจะดูว่าอันไหนที่เราจะไปได้ก่อนที่เหมาะที่สุดเพราะตอนนี้เนี่ยเรามีรูปแบบของสโตร์แล้วก็รูปแบบของธุรกิจเนี่ยหลากหลายแล้วนะฮะหลากหลายรูปแบบมีตั้ง9แบบนะฮะมีตั้งแต่ไซส์ขนาดเล็กไปจนกระทั่งถึงขนาดใหญ่แล้วก็เราก็ต้องดูด้วยว่าการแข่งขันในประเทศนั้นๆเป็นอย่างไรนะฮะเราต้องเลือกที่จะเข้าไปให้อย่างถูกต้องในตั้งแต่แรกเลยซึ่งเราจะไปพร้อมกันไปด้วยกันเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเราเมื่อสักครู่ก็ยังได้คุยกันเลยนะคะว่าเรามีโอกาสในตรงไหนได้บ้างนะฮะอันนี้เรามีทีมงานที่ศึกษาตรงนี้อยู่ค่ะแต่ว่าสำหรับประเทศใหม่ๆเนี่ยคะมันจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าการที่เราไปสร้างประเทศไปสร้างธุรกิจในประเทศใหม่เนี่ยมันต้องศึกษารอบด้านเพื่อลดความเสี่ยงนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนโยบายในการขยายสาขาต่างประเทศค่ะคืออย่างที่บอกไว้ว่าเราเห็นโอกาสแล้วไปแน่ๆแต่ว่าจะไปด้วยความระมัดระวังแล้วไปแล้วเนี่ยต้องไปให้ปังด้วยให้สำเร็จใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะทั้งแมคโครแล้วก็โลตัสนั่นเองนะคะคำถามต่อมาขออนุญาตเป็นคุณสวรักษ์นะคะมีนโยบายควบคุมอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเนี่ยไม่เกินกี่เท่าค่ะค่ะก็ต้องให้คำจำกัดความหนี้สินก่อนนะคะค่ะหนี้สินนี่ก็คือส่วนที่มีดอกเบี้ยกับสัญญาเช่าระยะยาวเนี่ยนะคะเราก็กำหนดว่าไม่น่าจะเกินหนึ่งเท่าของทุนนะคะแต่ว่าจะพยายามว่าตัวที่จะมาเพิ่มเนี่ยก็ต้องสำหรับธุรกิจที่จะต่อยอดนะคะโอเคค่ะขออนุญาตคำถามถัดมานะคะเมื่อสักครู่เรื่องของตัวเลขทางการเงินเรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะเป็นคำถามต่อยอดจากเมื่อสักครู่นี้คือประเทศไหนที่แมคโครโลตัสจะขยายการลงทุนในปี2565และเพราะอะไรอันนี้เรามีไว้ในใจแล้วใช่ไหมคะ2565ก็จะอยู่ใน4ประเทศที่เราอยู่แล้วก็ทางโลตัสมาเลเซียเองเขาก็ขยายการลงทุนตามปกติค่ะค่ะแต่ส่วนของเราก็จะมีการขยายสาขาเพิ่มเติมค่ะโอเคค่ะแล้วส่วนของโลตัสก็คือในมาเลย์นอกจากขยายในมาเลย์แล้วมีโอกาสที่จะไปประเทศอื่นๆมีอยู่ในแผนด้วยไหมคะคุณสมพงษ์คะถ้าในระยะสั้น2565ยังไม่มีค่ะนะแต่ว่าที่มาเลเซียเองเนี่ยก็10สาขานะครับก็ไม่ได้น้อยค่ะโอเคค่ะคำถามต่อมาค่ะกรีนชูเท่าไหร่คะอันนี้130ล้านหุ้นนะคะคำถามต่อมาขออนุญาตคุณวีนายังอยู่ในสายกับเรานะคะค่ะคุณมีนายังอยู่ในค่ะโอเคค่ะนักลงทุนถามเข้ามาค่ะว่าซื้อตามสิทธิ์และซื้อเพิ่ม500หุ้นเนี่ยจะได้ทั้ง2ส่วนไหมตรงนี้เรื่องของการจัดสรรนี่เป็นยังไงบ้างคะคุณมีนาคะค่ะอย่างที่เรียนนะคะนักลงทุนเนี่ยจริงๆสามารถจองผ่านได้ในหลายโควต้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมนะคะถ้าถือทั้งหุ้น CPO CPF Macro เนี่ยสามารถจองได้ในทุกโควต้านะคะอันนี้ก็เข้าไปดูในแอปไม่ว่าจะเป็นของ SCB Easy หรือของทาง DPL ได้นะคะอันที่สองเนี่ยคือถ้าเป็นลูกค้าโบรกเกอร์ที่เป็นของอันเดอร์ไรเตอร์อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อกับทางโบรกเกอร์ที่เป็นอันเดอร์ไรเตอร์ได้นะคะด้านที่สามก็คือสามารถจองซื้อผ่านทางในสัดส่วนที่ขายให้ประชาชนทั่วไปนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะจองผ่านออนไลน์ของSCB Easy หรือของทางบน BBL ได้นะคะก็อยากให้จองกันเข้ามาจองเกินสิทธิ์ไว้ก่อนก็ได้ค่ะจะได้จัดสรรเต็มหรือไม่เต็มอันนั้นเดี๋ยวรอดูอีกทีแต่ก็อย่าให้เสียโอกาสจองได้หลายช่องทางเลยค่ะคือหมายความว่าถ้าสมมติผู้ถือหุ้นเป็นทั้งผู้ถือหุ้นแมคโคร CPO CPF จองได้ทุกโควต้าเลยแล้วถ้ายังไม่พอก็จองเพิ่มในสิทธิ์ของนักลงทุนทั่วไปได้เลยใช่มั้ยคะนะคะโอเคน่าจะตอบคำถามนี้เรียบร้อยนะคะขอบพระคุณคุณมีนาค่ะขออนุญาตถามต่ออีกหนึ่งประเด็นนะคะเรื่องของข้อมูลที่บอกว่าเมื่อสักครู่คุณสุชาดาได้บอกไว้นะคะคุณสมพงษ์ด้วยนะคะที่บอกว่าเราจะมุ่งเน้นในการสนับสนุน SME นะคะทางแมคโครและโลตัสมีการกำหนดเป้าหมายไหมคะว่าเราตั้งใจจะสนับสนุน SME แต่ละปีเนี่ยเป็นรูปแบบอย่างไรมีทาร์เก็ตอะไรยังไงไว้ไหมคะคุณสมพงษ์คะครับคือต้องเรียนก่อนเอาภาพกลมๆนะคือถ้าถามว่า SME เนี่ยมีสัดส่วนเท่าไหร่ในธุรกิจของ Lotus Macro ปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 14-15% คือ 14-15% นี้เนี่ยก็นับหลายหมื่นล้านนะ
ถ้าดูตัวเลขนะครับจากประมาณ 400,000 กว่าล้านที่ยอดขายทั้งหมดนะครับคราวนี้เราสนับสนุน SME อย่างไรมีการพูดคุยกันเยอะมากช่วงนี้เราต้องการสนับสนุน SME เนี่ยเราใช้คำว่าจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำโดยใช้คอนเซ็ปต์ว่าเราเอาการตลาดนำการผลิตค่ะเนื่องจากเมื่อกี้ผมเรียนแล้วว่าเราเนี่ยพอรวมกันแล้วเนี่ยเรารู้ภาพรวมของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรเราเอาข้อมูลตัวนี้นะเหมือนกับเป็นข้อมูลวิจัยเนี่ยกลับไปทำงานร่วมกับ SME ฮะว่า SME เนี่ยลูกค้าควรผลิตสินค้าแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้ราคาเท่านี้นะครับแล้วก็เอาเข้ามาทำงานร่วมกับเรานะซึ่งอาจจะทำงานในรูปแบบว่าเป็นตายี่ห้อของแม็กของแต่ละเจ้าเองนะของ SME เองหรืออยากจะทำงานมาสนับสนุนแบรนด์นะ private label นะครับของทั้ง Macro แล้วก็ Lotus ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการของเราก็คือนำเข้าจับเข้าไปจำหน่ายในเน็ตเวิร์กที่เรามีทั้ง Macro Lotus Online และในอนาคตข้างหน้าเมื่อเราไปต่างประเทศเราก็มีแผนในการนำ SME สินค้า SME พวกนี้ไปขยายผลในต่างประเทศจริงๆมีการพูดคุยกันเยอะนะครับว่าเฮ้ยเราจะต้องสร้างเทรดมาร์กอะไรตัวหนึ่งเราอยากให้มีความภูมิใจครับว่าของพวกนี้เป็นสินค้า made in Thailand made by SME ไทยแล้วไปโผล่ไว้ในที่ต่างๆนะในทั้งภูมิภาคผมว่าลูกค้าเองเนี่ยไม่ว่าในลาวในกัมพูชาในเวียดนามเนี่ยรู้จักสินค้าไทยชอบสินค้าไทยนะแต่เราอาจจะไม่มีโอกาสพา SMEนะไปโชว์อย่างนั้นนะครับเพราะว่า SMG ในเมืองไทยเนี่ยมันมีมากแล้วก็ถ้าแต่ละคนต่างคนต่างทำเนี่ยมันก็ยากเพราะนั้นเนี่ยถึงที่เมื่อกี้คุณสุชาดาว่านะครับว่าเราต้องการทำตัวเราให้เป็นแพลตฟอร์มเพื่อทุกคนจะเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้ได้แล้วเราก็ทำหน้าที่พัฒนาเขาคัดเลือกเจ้าที่ดีนะเพื่อเติบโตลงไปในภูมิภาคโอเคแน่นอนครับจากระดับโลโก้มาเป็นระดับเนชั่นแนลมาจากระดับประเทศจากระดับประเทศเติบโตขึ้นไประดับภูมิภาคถ้าในอนาคตเรามีโอกาสไปมากกว่าที่วันนี้เราก็พร้อมที่จะพาไปด้วยอันนี้คือรถแมพของการทำงานนะถามว่าเราจะเพิ่มสัดส่วนเท่าไหร่นะครับก็อาจจะตอบยากนะครับในสเตจนี้นะแต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันด้วยการเติบโตควบคู่ไปกับโลตัสแมคโครเนี่ยด้วยยอดขายที่เราตั้งไปโปรไปข้างหน้านะครับเราก็เชื่อว่ามันไม่ได้ต่ำกว่า2ดิจิตอยู่แล้วนะครับเป็นการเพิ่มแบบทองตัวนิยมแน่นอนค่ะนะนั่นคือเป้าหมายเบื้องต้นค่ะเพราะฉะนั้นฟังดูแบบนี้จะเห็นว่ารอบนี้เอาจริงทางแมคโครและโลตัสตั้งใจทั้งผลักและดันนะคะไม่ได้แค่เป็นให้ไม่ได้เป็นแค่ channel อย่างเดียวแต่ว่าเราจะเป็นโซลูชันให้ทั้งหมดเลยตั้งใช้คำว่าแพลตฟอร์มแห่งโอกาสค่ะนะก็คือเราสร้างมาเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ให้โอกาสกับทุกๆคนเวลาเติบโตเนี่ยเราพาทุกคนเนี่ยไปด้วยค่ะนะโตด้วยกันนะคะในระดับภูมิภาคนั่นเองนั่นคือแผนการพัฒนา SME ไทยนะคะทีนี้คำถามต่อมาค่ะเรื่องของการขยายตลาดต่างประเทศเข้าใจว่าน่าจะมีคนสนใจเยอะนะคะคาดว่า Macro และ Lotus จะมีสาขาในต่างประเทศรวมกันกี่แห่งภายในอีก3ปีข้างหน้าคะคุณสุชาดาคะของ Macro เนี่ยของ Macro ปัจจุบันมีอยู่แค่7สาขานะคะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็มีแผนที่จะขยายสาขาเนี่ยรวมนะฮะอยู่ใน4ประเทศที่เราอยู่เนี่ยนะฮะก็ประมาณปีนึง4 ถึง 6สาขานะคะประมาณปีหน้าก็จะ5สาขานะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเฉลี่ยก็จะประมาณสัก5สาขาในแต่ละปีค่ะค่ะโอเคนี่คือส่วนของแมคโครค่ะส่วนของโลตัสเขาก็มีของมาเลเซียปีหน้าก็10สาขาค่ะใช่ไหมฮะทางนี้เขาก็จะโตต่อไปอีกค่ะในมาเลเซียเรามีอยู่60กว่าค่ะ60กว่าแล้วตอนนี้ก็คือคาดว่าเราจะเปิดประมาณ10สโตต่อปีนะฮะในระยะเวลา3ปีก็อีก30ก็คือก็เท่าตัวจำนวนสโตในมาเลเซียสำหรับภูมิจะประเทศอื่นๆเนี่ยยังอยู่ในระหว่างการศึกษาค่ะแต่เวลาไปเนี่ยมันไปแล้วทีเดียวมันเยอะเพราะว่าเราตั้งใจเราจะเอาฟอร์แมตเล็กไปด้วยเราไม่ใช่ปะหูลงทุนตัวใหญ่ๆเอาไปลงที่เดียวแล้วจบแต่เราต้องการถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยใช้ฟอร์แมตเล็กเป็นตัวดำเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดจำนวนสโตก็ถ้าเผื่อว่าแผลเป็นจริงก็เยอะอยู่เดี๋ยวบอกไปแล้วเดี๋ยวจะตกใจกว่านี้ใช่ไหมนี่คือข้อดีของการมีมัลติฟอร์แมตซึ่งคุณสมพงศ์ก็บอกไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาคือโลตัสพยายามทำความเข้าใจผู้บริโภคและเอาตัวเองเข้าไปหาผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดด้วยนะคะผม
เสริมนิดนึงอ่ะผมว่าเวลาเราไปเนี่ยผมว่าตอนนี้หัวเราจะติดกับคำว่าออฟไลน์มากๆแต่ว่าเป้าของการขยายในต่างประเทศเนี่ยเราไปแบบออมนิแชนแนลเราต้องการไปทั้งออฟไลน์และก็ออนไลน์เราจะไม่ไปออฟไลน์เพียวๆเวลาเราไปปุ๊บเราต้องมีศักยภาพในการเซิร์ฟออนไลน์ได้ทันทีเพราะเนี่ยร้านเราเนี่ยก็จะเซิร์ฟนิดแบบเป็นออฟไลน์แล้วก็เป็นดาร์กสโตร์ของออนไลน์ด้วยในเวลาเดียวกันนั่นคือแผนที่เราจะทำโอเคเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้คำถามต่อมาเรื่องของสัดส่วนการขายสินค้าออนไลน์ของแมคโครในปัจจุบันและคาดว่าในอีก3ปีข้างหน้ายอดขายออนไลน์จะเพิ่มเป็นสัดส่วนเท่าไหร่อันนี้ไม่แน่ใจคุณธรินทร์พอมีตัวเลขไหมคะของแมคโครวันนี้นี่อยู่ที่ประมาณ 11-12% ค่ะครับแล้วก็แน่นอนว่าตั้งเป้าที่เราไว้เนี่ยเราตั้งไปว่า3ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นไปเป็น 15-20% ฉะนั้นอย่างน้อยคูณ2ค่ะนะครับแล้วขึ้นไปอัพไซด์สูงกว่า 20% อันนี้ก็เหมือนกันกับทั้ง2คนที่รวมกันนะค่ะอันนี้ก็จะรวมในต่างประเทศด้วยถ้าไปในลักษณะที่เป็นขยายกิจการไปต่างประเทศด้วยนะคะโอเคคำถามต่อมาค่ะคาดว่ารายได้ของแมคโครในปี2564จะเป็นอย่างไรและรับโอนกิจการกลุ่มโลตัสและรวมงบการเงินมาแล้วค่ะคุณสวรักษ์พอมีเอา9เดือนก่อนแล้วกันเอา9เดือนใช่เมื่อกี้จะเข้ามาฟังไม่ทัน9เดือนค่ะขออนุญาตแรมอัพเราอยู่ในตลาดเราอาจจะตอบชัดเจนไม่ได้นะคะแต่ว่ายังไงซะก็คงเทรนการเติบโตคงไม่แย่ไปกว่า9เดือนเอางี้นะคะส่วนของโลตัสเนี่ยเราจะรวมแค่เดือนพฤศจิกาและธันวานะคะส่วนตุลาเนี่ยรวมได้แค่7วันนะคะเพราะเรารวมธุรกิจกับเขาเมื่อ25ตุลาคมเพราะไงก็ตามเนี่ยการเติบโตของงบรวมเนี่ยมันมากกว่าที่เห็น9เดือนแน่นอนค่ะโอเคค่ะคำถามต่อมานะคะหลังจากนี้ฟรีโฟลด์ของสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์คะเดิมมัน 3% ค่ะจะกลายเป็น 16% ครับเป็น 16%เนาะโอเคค่ะก็เรียกว่าน่าจะครบถ้วนนะคะสำหรับประเด็นคำถามที่หลายๆท่านนั้นฝากกันเข้ามานะคะแน่นอนว่าวันนี้เราเห็นภาพแล้วนะคะว่าทั้งแมคโครและโลตัสนั้นกำลังผสานความแข็งแกร่งซึ่งกันและกันเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะในการก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นรายสำคัญของธุรกิจทั้งค้าส่งค้าปลีกแล้วก็ O2O ด้วยในระดับภูมิภาคนั่นเองก่อนที่จะจากกันไปทีน่าขออนุญาตให้คุณสุชาดากล่าวอะไรทิ้งท้ายให้กับนักลงทุนและสื่อมวลชนที่กำลังติดตามเราอยู่ตอนนี้สักเล็กน้อยค่ะยินดีค่ะดิฉันอยากจะคือคิดอย่างนี้นะคะว่าจากที่ทุกท่านได้ฟังที่พวกเรานะคะได้ให้ข้อมูลท่านไม่ว่าจะเป็นการ เติบโตนะคะกลยุทธ์ในการเติบโตของธุรกิจของเรานะคะว่าเราจะไปทางไหนอะไรยังไงเนี่ยดิฉันเองคิดว่าท่านคงจะตื่นเต้นนะท่านคงจะตื่นเต้นเพราะว่าดิฉันฟังเองยังตื่นเต้นนะฮะแล้วก็อยากจะรีบๆทำนะคะแล้วก็ทุกท่านคงจะมีความสนใจนะคะสิ่งที่ดิฉันอยากจะฝากไว้ก็คือว่าอยากจะเชิญชวนค่ะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านนักลงทุนเดิมหรือว่าท่านนักลงทุนใหม่นะคะที่ไม่เคยถือหุ้นอะไรของเราเลยนะคะท่านที่สนใจนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะก็ยังมีพนักงานของทั้งในเครือทั้งหมดนะคะของแมคโครด้วยของแล้วก็ในเครือทั้งหมดพนักงานธนาคารด้วยนะคะถ้าเป็น พนักงานธนาคารทั้งหมดนะคะทางลูกค้าสมาชิกนะคะที่รักของเราทุกท่านนะคะแล้วก็ทั้งคู่ค้านะคะไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์ไม่ว่าจะเป็นmanufacturer โรงงานอะไรต่างๆนะคะที่ได้ทำงานร่วมกันมาตลอดระยะเวลาทั้ง2คนของเราเนี่ยแมคโคร32ปีในขณะที่ทางโลตัสเขาก็28ปีอย่างเงี้ยนะคะก็เราได้เป็นคู่ค้ากันมานานวันนี้มาเป็นเจ้าของเราเถอะค่ะมาร่วมกันนะคะเป็นเจ้าของบริษัทตอนนี้เราเป็นไทยทั้งคู่นะคะเป็นบริษัทไทยนะคะที่จะได้มีโอกาสที่จะเติบโตไปในภูมิภาคนี้อยากจะเห็นบริษัทไทยเราได้ไปเติบโตนะคะไม่ว่าในภูมิภาคนี้ในอาเซียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอาเซียใต้อะไรก็แล้วแต่นะคะที่มีโอกาสและเราเชื่อมั่นว่าศักยภาพของทั้ง2คนของเราเนี่ยค่ะทั้ง2บริษัทของเราเนี่ยจะมีโอกาสมากเลยอย่างที่ดิฉันได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะคะมาร่วมให้การสนับสนุนแล้วก็มาเป็นร่วมเป็นเจ้าของนะคะเป็นลูกค้าอย่างเดียวมาเป็นเจ้าของด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะและนี่คือมุมมองนะคะและข้อมูลสำคัญนะคะที่วันนี้ทั้งแมคโครและโลตัสพร้อมแล้วนะคะที่จะมาร่วมกันนะคะเปิดโอกาสให้ทุกคนนั้นมาเติบโตนะคะไปพร้อมๆกับทั้งแมคโครและโลตัสซึ่งถือเป็นบริษัทไทยและหลังจากนี้กำลังจะไปเติบใหญ่ในระดับภูมิภาคนั่นเองขอบพระคุณผู้บริหารของเราทุกท่านในวันนี้ที่มาร่วมให้ข้อมูลขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
และอย่าลืมนะคะว่านักลงทุนท่านไหนสนใจนะคะพรุ่งนี้แล้วค่ะ 8:30 นะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะคะเรื่องของการจองสิทธิ์ได้นะคะที่โมบายแอปพลิเคชันนะคะทั้งของธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์นะคะแล้วก็นักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ใน True Money Wallet ด้วยได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกไปค่ะ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดนะคะ4ธันวาถึง9ธันวาคมนี้นะคะที่ราคาเสนอขายเนี่ย43.50 บาทนะคะซึ่งเป็นฟิกซ์ไพรซ์แล้วก็ไม่ต้องคำนวณอะไรอีกแล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นราคาที่เทียบเท่ากับ PP ที่เขาทำกันถือว่าเราเป็นนักลงทุนรายย่อยที่ได้รับโอกาสดีนะคะในการเข้ามาร่วมเติบโตพร้อมๆกันกับเจ้าของเลยนะคะฉะนั้นแล้วโอกาสแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะนักลงทุนท่านไหนสนใจก็อย่าลืมไปศึกษาหาข้อมูลเตรียมความพร้อมไว้ยังมีเวลานะคะแล้วก็สามารถจองเกินสิทธิ์ได้ส่วนนักลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมนะคะของทั้งแมคโคร CPO CPF นะคะได้สิทธิ์มาแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์นะคะส่วนใครอยากจะจองเกินสิทธิ์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันที่โมบายแอปพลิเคชันนะคะของทั้งธนาคารกรุงเทพแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดที่วันนี้นำมาฝากกันนะคะสำหรับการผสานความแข็งแกร่งครั้งสำคัญที่จะมาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกในเมืองไทยและในระดับภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียของเราจากทั้งแมคโครและก็โลตัสนั่นเองวันนี้หมดหน้าที่ของทีน่าแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ